พี่สลิงช็อตกรุ๊ปนะคะจะเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีคุณเริ่มนะคะชิปคอมเมอร์เชียลออฟฟของสลิงช็อตนะคะเป็นสปีกเกอร์ที่จะมาแชร์โนเลทให้ทางพี่ๆทุกท่านนะคะได้ฟังกันนะคะทีนี้จริงๆวันนี้อยากทราบว่าอะไรทำให้พี่ๆะคะ่ะสนใจแล้วก็ลงทะเบียนมาฟังเซสชั่นวันนี้กับเราคะ่ะช่วยพิมพ์สั้นๆมาในแชทนิดน,นึงได้ไหมคะเราจะได้รู้ว่า ตรงไหนบ้างที่ทำให้พี่พี่ะค่ะสนใจเพื่อที่โอกาสหน้าเนี่ยคะ่ะถ้าเรามีโปรแกรมดีๆแบบนี้อีกหรือว่ามีโปรแกรมที่แบบพี่พี่กำลังมองหาเราจะได้สามารถออกแบบให้มันโตอตอบโจทย์พี่พได้ด้วยอะคะ่ะใช่ครับหรือถ้าไม่สะดวกพิมพ์เปิดไมค์ได้เลยนะครับรวดเร็วด,ดีถ้าเปิดไมค์จะดีมากเลยคะ่ะทําให้เราสองคนไม่เหงานะคะนี่ไม่เั้ม อยากเติมความรู้ใหม่ใหม่ครับคุณคาอ,อยากเติมความรู้ใหม่ใหม่ใช่ไหมคะขอบคุณนะคะท่านอื่นพิมพ์สั้นๆก็ได้นะคะหรือว่าชอบจริงๆแล้วอยากชอบเรื่องอเวนเจอร์อยู่แล้วมีใครเป็นแฟนพันธ้อเวนเจอร์ไหมคะวันนี้จะได้ไม่มาปล่อยไก่คะ่ะอเวนเจอร์นี่เนี่ยมาเวลใช่ไหมฮะ Marvel, มาเวลค่ะจักรวาลมาเวลมีพี่ๆท่านไหนแบบว่าเป็น f อฟซีอเวนเจอร์ไหมคะดูทุกตอนเลยอะไรอย่างนี้ยค่ะกดหนึ่งมาก็ได้นะคะ โอ้ยมกโอ้โหไม่กล้าเลยค่ะพี่มนตรี <bathroom> ไม่สปอยค่ะคือจริงๆอ่าวันนี้นะคะอ๋อมีพี่ตอบมาแล้วนะคะ <c oughs> เป็นแฟนคลับอเวนเจอร์แล้วก็สไปเดอร์แมนด้วยครับ <c oughs> โอเคค่ะถ้าวันนี้เดี๋ยวเราแชร์ตรงไหนที่ผิดพลาดไปก็ช่วยกันเสริมช่วยกันเติมได้ค่ะก็งั้นเดี๋ยวบ้านขออนุญาตแชร์ตัวอ่า สิ่งที่เตรียมมาที่จะมาพูดคุยกันเลยแล้วกันนะคะจริงๆวันนี้ทางสลิงช็อตเองอะคะ่ะก็อยากที่จะใช้เซสชันเนี้ยค่ะเป็นการที่จะแชร์สกิลแช์เออแชร์โนเลตต่างๆนะคะกับพี่ๆนะคะจากออความเป็น e x p e r t i พรของสลิงช็อตด้าน l e a d e r ร์ช p นะคะโดยที่เราอะคะ่ะอยากพยายามเอาเรื่องของ อ n นเตอร์เทนเมนต์นะคะเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะก็ก็คือถ้าพี่ๆเคยได้ยินก็คือเหมือน,นคล้ายเป็น e n t e r t a i n m e n t นะคะก็คือว่าเอา Entertainment กับ Education มารวมกันแล้วก็ทำให้พี่ๆแล้วก็หลายๆท่านนะคะที่เข้ามาร่วมในวันนี้ได้เรียนรูเ้เรื่องราวเกี่ยวกับ Leadership การบริหารคนแล้วก็การบริหารองค์กรนะคะผ่านเรื่องราวของ a v e n เจอรนะคะคือไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวตอนที่เห็นคำว,ว่าแตกต่างแต่ตติตัวค่ะพี่ๆตีความกันยังไงบ้างคะ ตรงกับที่เราตั้งใจมาแชร์วันนี้ไหมคะเปิดไมค์แชร์สักท่านได้ไหมคะพี่พี่มนตรีก็ได้นะคะหรือว่า,าท่านเมื่อสักู่พี่อะไรนะคะพิธนรั์ปะคะธนวั์ใช่ไหมคะคุณเอโอโอเคค่ะคุณเอธนวั์รู้จักคุณเคยกันดีค่ะมีมีพี่ๆท่านไหนอยากแชร์ไหมคะว่าตอนที่เราได้ยินชื่อว่าแตกต่างแต่เติบโตเราสงสัยไหมมันคืออะไร ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวถ้า,างั้นมัดขออนุญ,ญาตเริ่มเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเพื่อให้พี่ๆมั่นใจว่าสิ่งที่เรามาพูดคุยะค่ะมันมีที่มาที่ไปแล้วก็เราเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้จริงๆขออนุญ,ญาตแนะนําเกี่ยวกับสลิงชอ็อตสั้นๆนะคะเผื่อว่าพี่ๆบางท่านอาจจะยังไม่เคยรู้จักสลิงชอ็อตมาก่อนนะคะก็อย่างเมื่อสักครู่ที่มัาแนะนําไปแล้วนะคะมา,าจุธามาน,นะคะวันนี้เป็นมเดเอเลเตอร์นะคะแล้วก็เดี๋ยวมีคุณเริ่มนะคะธัญพานะคะเป็น สปีกเกอร์วันนี้นะที่จะมาให้ข้อมูลด้านเกี่ยวกับลีดเดอร์ชิพกับเรานะคะสซดริงช็อตก็เป็นบริษัทคนไทยนะคะที่เปิดมาแล้ว20ปีนะคะปีนี้เป็นปีที่20ของเราพอดีเลยนะคะแล้วก็เป็นปีที่เรา,เาได้มีโอกาสร่วมงานกับสสวเป็นครั้งแรกนะคะเพราะว่า,าด้วยวิชั่นของเราเองนะคะเรามีความตั้งใจว่าเราอยากจะช่วยพัฒนาผู้ประกอบการคนไทยนะคะหรือว่าลีดเดอร์ไทยนะคะเน้นนะคะว่าเป็นลีดเดอร์คนไทยนะคะให้มีทักษะ และความสามารถนะคะที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลน,นะคะไม่ว่าองค์กรของพี่ๆเองอยากที่จะไปเขา,า,า,าเรียกว่าอยากจะทรงออกอยากติดต่อ ปฏิสัมพันธ์กับคนอนอกประเทศของเราเงี้ยค่ะเราต้องมีทักษะความสามารถอะไรบ้างอันเนี้ยเป็นความเชี่ยวชาญของเราเลยแล้วเราก็เน้นเรื่อง leadership เป็นหลักด้วยนะคะซึ่งเราเองก็มีดูแลลูกค้านะคะทั้งองค์กรที่เป็นทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะคะแล้วก็วรัฐวิสาหกิจต่างๆนะคะมากมายรวมถึงองค์กรที่เป็นธุรกิจที่ธุรกิจขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กด้วยนะคะหลายๆที่เราก็มีไปทําเป็น executive coaching ให้นะคะก็ในส่วนของ service นะคะ ที่สริงช็อตมีนะคะก็จะมี4 4แบบด้วยกันนะคะแบบแรกก็คือในพาร์ทของ Leadership Development Program ก็นะค็คือวิธีพัฒนาทักษะคนในองค์กรนะคะถ้าองค์กรเรามีคนจํานวนเยอะนะคะก็สามารถพัฒนาทีมงานได้แต่ในหลายๆองค์กรนะคะเราก็อาจจะพัฒนาที่เริ่มต้นที่คนที่เป็นเจ้าของก่อนนะคะหรือว่าคนที่เป็นเ,เขาเรียกว่า s i n e s นคนที่เป็น คีย์แมนขององค์กรค่ะเพราะว่าธุรกิจเราอะค่ะก็จะถูกด้ด้วยตัวเราก่อนดังนั้นเราก็ต้องเริ่มต้นที่ตัวเราก่อนนะคะถัดมาก็อย่างที่เรียนไปแล้วนะคะก็จะมีตัว Executive Coaching นะคะแล้วก็ Executive Mentoring นะคะถ้า Mentoring ก็คือเราเหมือนเป็นพี่เลี้ยงให้นะคะแล้วก็ถ้าใครอะค่ะ สมมุติว่าต้องขึ้นมาบริหารกิจการแบบกระทันหันแทนมาทดแทนใครก็ตามด้วยเวลาอันสัน้นแล้วต้องรันธุรกิจให้ได้เลยเราเรียกว่าเราต้องการพี่เลี้ยงนะคะน,นี่ก็จะเป็นโ,โปรแกรมที่เราตั้งชื่อว่า executive mentoring นะคะแต่ถ้าเป็นปรกรณีที่แบบเรารู้สึกว่าเราติดขัดอะไรบางอย่างแล้วเราอยากที่จะได้บางคนนะคะมาชวนเราคิดแล้วทำให้เราอะค่ะสามารถที่จะหลุดออกจากอุปสรรคหรือว่า สิ่งที่เราติดอยู่ได้อันนี้เราจะใช้วิธีการที่เรียกว่าโคดชิ่งนะคะก็ถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นผู้บริหารหรือเจ้าของธุรกิจเราก็จะใช้ executive Coaching นะคะแล้วนอกจากนี้นะคะ s สลิง h o ปเองก็ทำในส่วนของเรื่อง SR นะคะแล้วก็ Organization t r a n ท f o r m a t i o n ทำงานที่ปรึกษาค่ะที่ช่วยในการพัฒนา ช่วยกันทานฟอร์มองค์กรหรือว่าช่วยสร้างเคาเจอร์ต่างๆให้กับองค์กรนะคะสุดท้ายก็จะมีในพวกของแบบประเมินต่างๆนะคะที่เราอยากจะประเมินดูว่าเรามีทักษะคอมเพลเทนซีตัวไหนมากน้อยอย่างไรเพื่อจะพัฒนาเรื่องอะไรนะคะหรือว่าการแม้กระทั่งการทําความเข้าใจตัวเองนะคะว่าตัวเองเอมีสไตล์การบริหารทีมหรือว่าเราเป็นคนแบบไหนนะคะอันนี้เราก็มีเครื่องมือที่ช่วยนะคะซึ่งเราก็มีพาร์ทเนอร์นะคะในต่างประเทศทั่วโลกนะคะแล้วก็มีพาร์ทเนอร์ใน ะะอันนี้ก็เป็นสั้นๆเกี่ยวกับสลิงช็อตนะคะสำหรับวันนี้นะคะในหนึ่งหนึ่งชั่วโมงครึ่งวันนี้นะคะ,ะสิ่งที่เราอยากให้พี่ๆทุกท่านนะคะที่วันนี้เสียสละเวลามาคุยกับเรานะคะแล้วก็มาจอยเซสชั่นเราได้รับนะคะก็คือพี่ๆจะได้เข้าใจนะคะความท้าทายของธุรกิจนะคะของโลกที่วันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วเราพี่ๆรู้แล้วล่ะคะ่ะว่าโลกมันเปลี่ยนไปเยอะนะคะแลวไม่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ถ้าการที่โลกเราเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมเนี่ย ข้อสาคัญของธุรกิจเลยคือเราต้องการสร้างความหลากหลายนะคะเราเราจะสร้างความหลากหลายในองค์กรของเราเพราะเรารู้ว่าเรื่องการสร้างความหลากหลายนะคะสาคัญแต่หลายๆครั้งเองอะคะ่ะเราก็จะพบว่าเออมันมันไม่สามารถสร้างความหลากหลายให้เกิดขึ้นจริงในองค์กรได้นะคะวันนี้เราก็จะมา เผยให้ดูนะคะว่าเอ๊ะที่ผ่านมาทําไมมันถึงไม่สําเร็จแล้วมันวิวธีการยังไงบ้างถ้าเราอยากจะข้ามจุดนั้นไปให้ได้นะคะแล้วก็จะมีมินิเวิร์กชอปเล็กๆนะคะเดี๋ยวเราลองทําไปด้วยกันนะคะแต่ถ้า,าถ้าพี่ๆสะดวกเปิดเปิดกล้องหรือว่าเปิดไมค์มาคุยกันนะคะจะทําให้เซสชันวันนี้ออกรสชาติมากขึ้นนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือจะเป็นเคล็ดลับที่เดี๋ยวเราจะให้เป็นคีย์เทคเอาไว้นะคะจากวันนี้ว่าหลังจากจบวันนี้นะคะ่ะพี่ควรทําอะไร3เรื่องนะคะ โอเคค่ะถ้างั้นอ,อย่างที่เมื่อกี้ถามไปแล้วนะคะมีหลายๆท่านเป็น FC ของ Avenger ด้วยนะคะแล้วก็เป็น FC m a r มาเวด้วยแล้วก็อยากรู้ว่าจะมาสปอยเรื่องอะไรนะคะก็อาจจะไม่ได้สปอยเยอะนะคะเพราะว่าอยากเน้นให้พี่ๆค่ได้เนื้อหากลับไปด้วยนะคะโอเคพี่ๆมีใครได้ดู Avenger ตอน Infinity War บ้างคะ ถ้ามีใครได้ดูกดหนึ่งให้ชื่นใจนิดนึงได้ไหมคะถ้าไม่ได้ดูก็ไม่เป็นไรนะคะวันนี้อยากจะมาแชร์ให้ฟังว่าเออแล้วอินฟินิตี้วอลมันพูดเกี่ยวกับอะไรมีใครจำได้ไหมคะว่าในอินฟินิตี้วอลค่ะมันทำให้เกิดทอลออฟเดอะทาวเรื่องอะไรบ้างในอินฟินิตี้วอลจ๊อจำได้ไหมคะก็คือในออพาร์ทในตอนที่ชื่ออินฟินิตี้วค่ะมันจะเป็นตอนที่ธานอสด,ดีดนิ้ว แล้วก็การที่ทานอนดิดหนิวะก็ทําให้คนนะคะหายไปครึ่งจักรวาลน,นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนิดนึงล้วกันนะคะได้ยินคะ่ะ Now is no time to mourn. Die for that. You've gone for the head. what did you do? No. There's No place to die. Oh, no, 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 no. Start. I don't feel so good. What is this? What the hell is happening? โอเคค่ะจะเห็นได้ว่า,าทุกคนนะคะก็คือตกอยู่ในสภาวะที่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆอเวนเจอร์ส่วนใหญ่เรารู้รู้จักเขาในนามว่าเขาเป็นซ u เปอร์ฮีโร่ใช่ไหมคะซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยเขาก็คือเป็นคนที่ไม่ว่าวายร้ายจะยากขนาดไหนร้ายมากขนาดไหนหรือสถานการณ์จะเลวร้ายขนาดไหนเขาจะสามารถแก้ปัญหาแล้วก็ชนะมันได้แต่วันนั้นน่ะมันเป็นวันที่ มีสิ่งใหม่เกิดขึ้นก็คือธานอสแล้วก็การดีดนิ้วของธานอสเนี่ยทำให้ซูเปอร์ฮีโร่อีกส่วนหนึ่งอะคะ่ะหายไปแล้วก็มีคนหายไปประมาณครึ่งจักรวาลเลยซึ่งมันกลายเป็นว่าซูเปอร์ฮีโร่ทำอะไรไม่ได้ไม่สามารถช่วยคนกลับมาได้มันทําให้เขาสิ้นหวังแล้วก็หดหู่มากแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันบ้างถ้าพูดถึงสถานการณ์แบบนี้ค่ะย้อนกลับมาที่ธุรกิจอะคะ่ะมันคล้ายๆกับอะไรนะคะคุณเริ่ม แถานอาการปัจจุบันเลยครับที่แบบว่าเราแบบอยู่ท่ามกลางความที่มันไม่แน่นอนใช่ไหมครัแล้วยิ่งปัจจุบันเนี้ยอย่างเราก็ไม่ได้คิดเนาะเราอาจจะพอรู้เนาะว่าแต่และต้นปีอาจจะมีอุทุกภัยบ้างหรือมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้าง แต่ปัจจุบันนะครับการที่เราจะโปรเจกต์สิ่งต่างๆหรือเราจะคิดว่าเฮ้ยอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่เป็นเรียนอีกต่อไปแล้วแพทเทิร์นที่เดิมที่เราเคยคุ้นชินมาอาจจะไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยอย่างโรคมันเกิดโรคมันเกิดขึ้นมันมีทุกอย่างมันเรพิดนะครับมัน unpredictable คือเราคาดการคาดเดาไม่ได้และบางสิ่งบางอย่างเคยเจอไหมครับในสถานการณ์ที่เราต้องเลือกเนาะแล้วเลือกในสิ่งที่มันพาราดอกกันข้ราาราดอกคือมันมันขัดแย้งกันอนะ่ะอันนี้ก็ดีนะแต่อันนั้นก็ดีเฮ้ยแล้วเราจะเลือกอย่างไรหรือทําแบบไหนแล้วื่องสุดท้ายคือแทงโก้แทงโก้มันคือแบบเหมือนมันบิดหมุนแบบเป็นพันกันแบบแก้ไขได้ยาก นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เลยทำให้ทาง Center for creative leadership นะครับซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ของ Slingshot Center for creative leadership เนี่ยปัจจุบันตั้งอยู่ที่อเมริกาครับวันๆนในการทำงานของเขาตลอด50ปีเนี่ยคือการทำ Research หรือทำวิจัยอยู่เรื่องของการเป็นผู้นำและทำให้โลกนี้มีสภาวะแวดล้อมที่ดีขึ้นได้อย่างไรในบริบทการสร้างคนเนาะนะครับคราวนี้เขาก็เลยไปนค้นพบวิธีการครับในการช่วยให คนเราหรือเฉพาะผู้นำองค์กรเนี่ยสามารถที่จะก้าวข้ามผ่าน Rapid, Unbreakable, Paradoxical และ t a n g o ได้โดวยวิธีการก็คือหนึ่งคือเราต้องสามารถที่จะให้เขาเรียกว่า Metaphoric คือให้ความให้เหตุผลกับสิ่งต่างๆหรือพยายามหาเหตุผลสิ่งต่างๆเพื่อให้เราค้นพบความเป็นจริงในอันสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นหรือภาษาอังกฤษใช้คว่า,ษา,ษา,ษา เรียลลิตี้หรือความจริงที่เป็นเรื่องใหม่ๆที่เราต้องค้นพบและความความเข้าใจกับมันนะฮะอันที่2ก็คือทุกๆคนต้องสามารถมีแชร์เซน n ์เมกิ่งความหมายคือว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องพยายามทําความเข้าใจในสิ่งที่โลกนี้มันเป็นไปหรือเกิดขึ้นอย่างไรบ้างนะครับอันที่3ามคือเราต้องหาหนทางในการก้าวไปสู่ New p o s s i b i l i t y ครับเรียกได้ว่า คำเราใช้เครื่องมืออันนึงคือการที่ทุกคนต้องมีกระบวนศั์หรือมีกระบวนความคิดที่มันจะอินทิเกรตสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้เนี่ยให้มันไปหาจุดที่ความเป็นไปได้ใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับในการตอบโจทย์และสุดท้ายคือแน่นอนในทุกๆสถานที่ที่จะทำงานให้มัน ก้าวข้ามผ่านสิ่งเหล่านี้ได้คือการที่เราต้องมี tranparency s tranparency s ไม่ใช่แค่เชิงนโยบายเนาะแต่การกระทำหรือพฤติกรรมเช่นเดียวกันเช่นเราต้องมีแชร์ไอเดียร่วมกันมีแชร์ common ร่วมกันเพิ่มเพิมต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งข่าวดีข่าวร้ายนะครับก็ควรจะเป็นอะไรที่แบบสามารถแชร์และพูดให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจาไปพร้อมๆกันด้วยครับคุณมาก อขอบคุณคุณเริ่มมากเลยค่ะเดี๋ยวจะขอทานสเลตสิ่งที่เซ็น e ตอร์ for creative leadership เขาคิดออกมาค่ะให้มาลิงก์กับหนังเรื่อง a เวนเจอร์ให้ดูให้ให้ให้แต่ละคนเข้าใจง่ายขึ้นนะคะอย่างเมื่อสักครู่ที่เราเห็นนะคะว่าเฮ้ยปัญหาใหม่เกิดขึ้นปัญหาคือทานอสด,ดิดนิ้วแล้วพอทานอสด,ดิดนิ้วเสร็จปุ๊บทานอสตัวเองก็ตายไปด้วยนะคะหายไป อัญม,มณีทั้งหลายก็สลายไปแล้ววันนี้จะดีดนิ้วให้คนกลับมามันกลับมาไม่ได้แล้วดังนั้นะแล้วก็อเวนเจอร์เองค่ะเขามีจุดแข่ง,ขงตัวเองเองถูกไหมคะแต่ละซูเปอร์ฮีโร่เขาก็มีจุดแข่งของตัวเขาเองแต่ที่ผ่านมาเขาเคยแต่ใช้จุดแข่งของเขาค่ะในการช่วยเหลือคนแค่อเวนเจอร์หนึ่งคนเราเห็นว่ามันมีหนึ่งตอนก็สปายเดอร์แมนก็เรื่องนึงไอรอนแมนก็เรื่องนึงแต่ละคนก็ใช้ของตัวเองแต่วันนี้เขาต้อง เมื่อสักครู่ถ้าเราเห็นอะทุกคนคือหมดอะไรตายอยากแล้วก็หลังจากนั้นอะผ่านไปอีกห้าปีค่ะเขาก็ยังหาวิธีแก้ไม่ได้ว่าเขาจะพาคนอีกครึ่งจากวานที่หายไปกลับมาได้ยังไงก็ทําให้แต่ละคนหมดหมดอะไรตายอยากอย่างทอก็ไปกินเหล้าเมาไมอะไรเงี้ยก็คือแบบรู้สึกว่าเราไม่สามารถแก้ปัญหาได้ช่วยอะไรไม่ได้แต่สุดท้ายแล้วค่ะเขาก็พาตัวเองกลับมาอยู่กับนิวเรียลิตี้ก็คือว่ามันต้องกลับมาอยู่กับความเป็นจริงค่ะว่าคนกลุ่มนั้นมันหายไปแล้วเพื่อที่เราจะได้ไปต่อ หายไปแล้วต้องต้องกลับมาเข้าใจสถานการณ์แล้วเขาก็กลับมาดู possibility ว่าเฮ้ยถ้าเราอยากจะพาคนอีกครึ่งโลกกลับมาค่ะอีกครึ่งจักรวาลกลับมาเนี่ยเราจะพากลับมายังไงได้บ้างไม่แน่ใจว่ามีพี่พี่ท่านใดจำได้ไหมคะว่าเขาพาคนกลับมายังไงได้ แล้วมันมีอินโนเวชันอะไรเกิดขึ้นในนั้นบ้างนะคะก็คือว่าอย่างตัวที่เป็น new possibility อะจริงๆแล้วเวลาเราคิดพาราดอกว่าจะยังไงดีจะแก้ยังไงดีสองฝั่งเนี้ยเราจะได้อินโนเวชันใหม่ออกมาซึ่งจริงวันนั้นอะในเรื่อง Avenger ะคะ่ะเราเห็นหนึ่งอินโนเวชันที่เกิดขึ้นที่มันไม่มีใครคิดได้ด้วยแต่ว่าเวลาอินโนเวชันเกิดขึ้นแล้วะะ่ะเช่นเรามีไอเดียปุ๊บ ไอเดียนั้นมันอาจจะดูบ้าบอมากเลยแล้วถ้าเราเก็บไอเดียที่บ้าบอรเราไว้แล้วเราไม่แชร์กับใครอะมันก็จะเป็นแค่เรื่องบ้าบอแล้วก็จบไปแต่วันนั้นเองทีม a v e n นเจอร์เขาก็ Transparent คือเขาก็มาคุยกันในทีมว่าแบบเฮ้ยฉันมีไอเดียแบบนี้นะมีใครจําได้ไหมคะถ้าใครจําได้เดี๋ยวจะแจกบัตรมางานนะคะหนึ่งบัตร <laughs> งาน a house of leadership นะคะที่เราจะจัดกันที่ยี่สิบเจ็ดนี้มีใครแบบว่าอยากจะบอกไหมคะว่าใครเป็นคนคิดไอเดียนั้นได้ก่อน ไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้ามีกดหนึ่งหรือพิมพ์มาในแชทก็ได้นะคะนับสามสองหนึ่งถ้าไม่มีจะเฉลยแล้วนะคะสามสองไม่มีใครอยากได้บัตรเลยเหรอคะโอเคหนึ่งเดี๋ยวโฆษณาบัตรก่อนแล้วกันนะคะบัตรงาน A House of Leadership นะคะก็เป็นงานประจำปีของสลิงช็อตนะคะแล้วก็ในงานเองเราก็จะมีเวิร์กช็อปมากมายเลยนะคะแล้วก็มีพาร์ทเนอร์เรานะคะมาร่วม ออกบูธในงานนะคะท่านจะได้เรียนรู้หลายๆเรื่องเกี่ยวกับ l e ดเดอร์ชิเลยนะคะแล้วก็จะได้มีโอกาสทำา s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  m n t t ด้วยนะคะที่ทำให้เข้าใจตัวเองมากขึ้นนะคะถ้าตอนนี้ใครฟังแล้วสนใจและอยากจะตอบกดมาได้นะคะแต่ถ้าไม่กดก็ฉเฉลยค่ะก็คือวันนั้นอ่ะเดียให้ดูได้ให้ดูวิดีโอก่อนแล้วกันนะคะก่อน,ฉน,นเฉลยเผื่อใครดูวิดีโอแล้วนึกได้ว่าอวันนั้น Innovation ใหม่ที่เกิดขึ้นคืออะไรอ่าเราไปดูวิดีโอกันค่ะ เดี๋ยวให้ดูแป๊บเดียวไม่ได <laughs> <laughs> ้ไก่มันใหฟนไปสองทีเหตุผนอะไรอะไรนะคร s Today we have a chance to take it all back. Your teams, your missions. Get them back. One round trip each. No mistakes. Most of us are going somewhere we know. That doesn't mean we should know what to expect. Look out for each other. This is the fight of our lives. โอเคค่ะเดี๋ยวให้ดูประมาณนี้ก่อนนะคะก็คือวันนั้นเองอะค่ะแอนแมนนะคะ, Ant ะ,คะเป็นคนแรกนะคะที่คิดไอเดียได้ว่าวันนี้เฮ้ยถ้าเราอะคะ่ะแอนแมนเนี่ยเขาสามารถย่อตัวเป็นมดขนาดเล็กได้แล้วมดขนาดเล็กไซส์แอนแมนนะคะจะสามารถที่จะกลับเข้าไปในมิติควอนตมัมเพื่อย้อนเวลากลับไปวันนั้นที่เอ,อทาน้นอ่ะคะ่ะรวบรวมอัญ,ญามณีเพื่อมาดีดนิ้วได้ดังนั้นนะคะแอนแมนก็เลยมาเสนอในที่ท,ที่ประชุมว่าเฮ้ย เรามีวิธีแล้วเราต้องเป็นเราต้องยอ่อย่อตัวเราให้เท่าแอน m a แมนแล้วกลับไปในมิติควอนตัมซึ่งจริงๆแล้วคนที่ย่อตัวได้มีแค่คนเดียวคือแอนแมนซึ่งตอนที่แอนแมนพูดทุกคนก็บอกว่ามันอยู่มาพูดเรื่องซีเรียสมันเป็นเรื่องตลกได้ยังไงก็คิดว่าแอนแมนาพูดเล่นแต่ด้วยความที่เอ่อทีมอเวนเจอร์เองเขาก็มี Trust ต่อกันระดับหนึงอะเขาก็เลยฟังกันแล้วสุดท้ายค่ะเอ่อไคนนสตใช่ไหมโทนี่สตเองก็เอาเนี่ยไอเดียเนี้ยค่ะ ไปขยายผลต่อคือไปสร้างเป็นชุดแอนด์แมนขึ้นมาแล้วก็ให้ซูเปอร์ฮีโร่ทุกคนที่อยู่ในทีมเวนเจอร์ค่ะใส่ชุดเพื่อที่ทุกคนอะค่ะจะสามารถย่อส่วนแล้วก็วิ่งกลับเข้าไปในมิติควอนตัมเพื่อไปสะสมอัญมณีแล้วสุดท้ายค่ะก็ไปพาคนอีกครึ่งจักรวาลกลับมาจนได้นะคะน,นี้ก็คือสุดท้ายอะเขาก็กลับเข้าไปแล้วก็ไปแต่มันมีเรื่องราวอีกมากมายนะคะในระหว่างทางที่สุดท้ายแล้วเขาพาคนกลับมาได้แล้วเขต้องสู้กับธาน,นออีก จนสุดท้ายมันก็คือเป็นที่มาของเรื่อง a v e n n e r r N เ g a m กในวันนั้นนะคะทีนี้สิ่งที่เราได้เห็นจากเรื่องนี้ค่ะก็คือว่าเราจะเห็นว่าจริงๆแล้ว A เวนเจอร์ซูเปอร์ฮีโร่หนึ่งคนนะคะ mm. เขามีจุดแข่งของเขาที่ไม่เหมือนใครแต่ละคนก็มีความต่างกัน mm. เมื่อไรก็ตามที่หนึ่งซูเปอร์ฮีโร่ไปอยู่ท่ามกลางคนธรรมดาทั่วไป mm. เขาจะกลายเป็นคนประหลาดตัวประหลาดแต่ว่าเมื่อไรก็ตามซูเปอร์ฮีโร่ แต่ละคนมีจุดแข็งตัวเองมาอยู่ลงกันแล้วเขาสามารถใช้จุดแข็งของเขาในการชดเชยคนอื่นได้นะคะแล้วคือเขาเรียกว่าบาลานซ์การเติมเต็มซึ่งกันและกันได้อะคะ่ะก็จะทําให้เขา่สามารถทําภารกิจที่มัน impossible ให้มัน possible ได้เพราะว่าวันนั้นใครจะไปคิดว่าย้อนเข้าไปในมิติควอนตัมเราไปรวบรวม อัญมณีแล้วสุดท้ายอ่ะให้เขากลับมาช่วยคนอีกครึ่งโลกครึ่งจกักรวาลกลับมาได้นะคะดังนั้นการที่แต่ละคนนะคะมีจุดแข็งที่ไม่เหมือนกันแล้วเขามาอยู่รวมกันแล้วเขาเลเวล,เลจุดแข็งของกันและกันนะคะจะทําให้เขาค่ะเป็นทีมที่แตกต่างจากคนทั่วไปที่เหมือนเหมือนกันอันนี้จริงๆถ้าเทียบกับบริบทองค์กรนะคะคุณเริ่มนึกถึงอะไรบ้างคะคุณเริ่มลองแชร์นิดน,นึงสิคะปิดเสียงอยู่คักเริ่ม โอเคครับจริงๆจากที่ฟังจากคุณมาดเล่าตัวเมื่อสักครู่นะฮะการมารวมตัวกันของคนหลายๆคน,คนก็เหมือนองค์กรเราถูกไหมครับในที่เป็นบริษัทและสิ่งสำคัญเมื่อกี้คือจุดแข็งของแต่ละคนเองก็มาเป็นบทบาทหลักในการให้ทีมของเราสามารถเดินไปได้แต่เริ่มเชื่อว่ามีอีกสิ่งหนึ่งครับคุณมาที่มันเกี่ยวข้องเนาะก็คือเรื่องของเขามีเป้าหมายเดียวกันนะก็คือเขาต้องการกอบกู้โลกใช่ไหมฮะแล้วมีวัฒนธรรมหรือมีมีแพทเทิร์น behavior บางอย่างที่เขา คิดและทำเหมือนๆกันซึ่งพฤติกรรมหรือสิ่งที่ทำให้กรงล่ารน,นี้ทำให้สามารถมีทีมอเวนเจอร์ที่แข็งแกร่งได้มากขึ้นคุณมากแต่ว่าสิ่งที่เรามันน่าสงสัยมากกว่านั้นคือหลายๆคนสงสัยว่าแล้วองค์ประกอบแบบไหนหรือแพทเทิร์นแบบไหนหรือ,อวัฒนธรรมแบบไหนที่มันควรจะเป็นละ่ะที่ทำให้ทีมอเวนเจอร์ของเราอะครับสามารถพาทีมเราผ่านมรสุมอันยิ่งใหญ่หรืออาจจะพาทีมผ่านไปสู่เป้าหมายอัน ปลายทางเราที่มันยิ่งใหญ่กว่าเนี่ยได้อย่างไรครัวนี้มันเป็นคําตอบที่ว่าสุดท้ายแล้วก็คือทีมเมมเบอร์หรือคนที่อยู่ในองค์กรถูกไหมครับดังนั้นแล้วองค์ประกอบแบบไหนคนแบบไหนล่ะที่จะมีพฤติกรรมเพื่อสร้างจุดร่วมที่มันเหมือนกันได้หรือมีบุคลิกที่แตกต่างหนึ่งที่ของวันนี้เนาะแตกต่างแต่เติบโตใช่ไหมบุคลิกแตกต่างแบบไหนที่จะทําให้สิ่งที่บางอย่างขาดหายมันสมบูรณ์ยิ่งขึ้น วันนี้ก็เลยจะมาพูดต่อใช่ไหมคุณมากว่าแล้วขั้นตอนอะไรล่ะที่มันจะช่วยให้ทีมเราสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นซึ่งข้อนั้นคุณมากก็เปิดไว้แล้วเนาะคือการ r e c r u i t diverse t e a m s นะฮะไม่ต้องถามกันเลยทีเดียวว่าคำตอบคืออะไรแต่ว่าก็เราต้องการคนที่แตกต่างแต่ว่าทำไมคุณมากทําไมทีมแตกต่างทำไมเราไม่เอาคนที่เหมือนกันนะมัาจะได้ตัดสินใจได้เร็วและพร้อมกันไปเลยไม่มีใครมาขัดกันซึ่งกันและกันอืมคือโดยปกติอะค่ะ สิ่งที่เราเจอในองค์กรใช่ไหมคุณเริ่มส่วนใหญ่เวลาเราเราอยากคนเราสัมภาษณ์คนเราจะรับคนที่เหมือนกับเราเพราะเรารู้สึกว่าคุยแล้วเคมีมันตรงเคมีมันใช่อะไรก็ดีไปหมดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คิดว่าถ้าเขาเป็นเหมือนเราน่าจะดีเพราะเราขยันเราตั้งใจเรานน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่การที่เรามีคนที่เหมือนกันอย่างเมื่อสักครู่หน้าเมื่อกี้ที่บอกว่าเวลาเรามีคนที่เหมือนเหมือนกันอ่ะเราก็จะทําเรื่องเหมือนเหมือนกันได้แต่มันจะไม่มีคนทําเรื่องบางเรื่องที่เราอะทําไม่ได้ ซึ่งส่วนใหญ่ก็เลยอ,อยากได้คนที่แตกต่างในซึ่งในอเวนเจอร์เองอเวนเจอร์ก็เหมือนกันนะคะตอนเริ่มต้นของทีมค่ะนิกฟิวลี่อะค่ะก็เป็นคนที่ไปรีคูดคนที่แบบมีความดิเวอร์สกันมีจุดแข็งที่ไม่เหมือนกันมาเพราะว่าเขามองเห็นว่าการที่เราอะมีคนที่มีทักษะหรือมีจุดแข็งที่ไม่เหมือนกันอะมันจะทําให้ทีมาแข็งแกล่งใช่ไหมคะคุณคุณเริ่มเคยเห็นแบบองค์กรไหมคะที่เหมือนแบบหลายๆที่ เท่าที่มาเคไดีนหลายๆที่ก็เหมือนแบบพยายามจะหาคนเก่งเข้ามาดึงคนเก่งเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอดึงเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็มีชาเลนจ์อย่างช่วงแรกๆของของอเวนเจอร์เนี่ยเขาเอาคนเก่งเข้ามาอยู่ด้วยกันอะสุดท้ายทุกคนเก่งไปหมดอะทุกคนก็ล็อกกันเพราะว่าฉันก็เก่งเธอก็เก่งก็ไม่ฟังกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คุณเริ่มชแชร์นิดนึงได้ไหมคะว่ามันมันเกิดขึ้นยังไงแล้วมันเหมือนกับเหมือนหรือต่างกับในองค์กรยังไงบ้าง คือปกติแล้วเวลา,าทุกเราสิ่งหนึ่งะฮะว่านอกจากคนเก่งคำว่าคนเก่งมันคือความสามารถใช่ไหมคุณมาในการที่แบบเราสามารถทําอะไรบางอย่างเราสามารถทำร้องเพลงได้ร้องเพลงเพราะเราสามารถทํำ Presentation ได้เราสามารถอ่าต่อรองหรือเจรจาได้นะครับแต่ละคนก็จะมีใครขีดความสามารถที่ไม่เท่ากันยิ่งประสบการณ์เยอะ อยู่ในเนื้อง,งานเยอะคืออย่างถ้าอเวนเจอร์คือออกรบเยอะถูกไหมก็ไปสู้กับทีมต,ต่างๆในการต่อฟันฝ่าฟันมาหลากหลายเนี่ยคนคนนั้นก็ยิ่งมีประสบการณ์ในการอย่างเช่นกัปตันเมริกาถ้าพูดถึงแล้วมันย้อนเขาประวัติที่เขาถูกแช่แข็งนานะจริงแล้วเขาก็ค่อนข้างแก่แล้วเนาะหมายความว่าแก่ประสบการณ์อย่างเงี้ยนะฮะเพราะนั้นเขาก็จะมีความเก่งอะไรบางอย่างที่เป็นเรื่องของอวิถีทางในการทําสงมรภูมิรบคราวนี้เนี่ยพอทีมที่เข้ามาอยู่ร่วมกันหลายๆคนพอมันความเก่งที่มัน เก่งเจอเก่งจนเก่งเนี่ยทำให้พอเรามารวมตัวกันนะครับมันทำให้บางครั้งเนี่ยมันอาจจะ เขามีมุมมองแบบนี้มีทัศนคติแบบเนี้เขาเคยเจอประสบการณ์แบบนี้มาก่อนแล้วเขารู้สึกว่าประสบการณ์นี้มาทําให้เขามาถึงจุดจุดนี้ได้เฮ้ยทําไมวน์น็อตยูถึงไม่เลือกใช้วิธีการแบบที่เขาเคยผ่านมาล่ะอ่ะอีกคนนึงก็จะมีมายเซตอีกแบบหนึ่งที่อาจจะคล้ายคลึงกันในเรื่องอื่นนะครับแต่ประเด็นเดียวกันมันก็จะเริ่มมาแบบเหมือนแบทเทิลกันคุณมากเพราะโดยปกติแล้วเนี่ย mm. ถ้าถ้าจะพูดถึงคือ ทฤษฎีของแพทริกเลนเซโอนีนะครับอันนึงเขาพูดถึงเรื่องของในการที่ทีมจะก่อตัวอย่างเราที่คุณมากเปิดหน้านี้อยู่นะฮะก็คือว่า ทีมในการที่จะก่อตัวคือตอนแรกเนี่ยเรามาอยู่ร่วมกันใช่ไหมครับในพาร์ทของการ forming นะครับเรามาอยู่ร่วมกันหนึ่ง,งสมมุติว่าเราตั้งบริษัทร่วมกันเนาะเอาวันนี้เราง่ายนะทั้งหมดเลยเรามี24คนนะฮะเรามารวมตัวกันตั้งร้านอาหารร้านหนึ่งขึ้นมาบริษัทบริษัทหนึ่งขึ้นมาถูกไหมครับเราก็ใช้ความเชี่ยวชาญของแต่ละคนคนที่ทําเก่ง เสิร์ฟเก่งคนนี้ปั้นอันนั้นเก่งอะไรต่างๆไปด้วยกันแต่พอดีพอเราเชี่ยวชาญไปเรื่อยความเชื่อเราเริ่มมีคนละแบบบางครั้งมันอาจจะไม่เห็นไม่ตรงกันในแง่อย่างตัวอย่างเช่นการดึงดูดลูกค้าบางคนอาจจะบอกว่าใช้วิธีการนี้สิอีกคนนึงบอกไม่ได้ดิเราอย่าไปหลอกลวงลูกค้าหรืออะไรก็ตามใช่ไหมฮะก็จะเกิดการสตรอมมิ่งและเพราะว่าเอ็กเพรียหรือประสบการณ์ที่มีมันคอนฟ l ิ c t มันขัดแย้งซึ่งกันและกันแต่ใดๆในแง่ของภาพของทีมหรือองค์กรที่มันควรจะไปคือเราต้องมี เขาเรียกว่าภาษาอังกฤษใช้คาว่า norming แต่จริงๆมันถ้าภาษาที่เราจะพูดถึงคือเราเข้ากันได้ดีขนาดไหนจนออกมาเป็นพฤติกรรมหรือชุดความเชื่อแบบเดียวกันคือหรือเรามีเป้าหมายในการทำงานที่ไปในทางเดียวกัน norming แบบเดียวกันนะครับ พอเรามีตรงนี้นครับนอรมมิ่งสิ่งที่เราคาดหวังเลยในองค์กรถัดมาหรือในทีมของเราเองนะครับเราอยากได้ทีมที่เพอร์ฟอร์มถูกไหมฮะพอเราเข้าใจพฤติกรรมเราเข้าใจความคิดเหมือนกันเรามีแบบแนวทางวิธีการอย่างใจแบบเดียวกันเราก็คาดหวังว่ามันจะต้องเพอร์ฟอร์มคำว่าเพอร์ฟอร์มคือเราตั้ง KPI ไว้เท่าไหนเราก็ควรจะไปถึงตรงนั้นหรือมากกว่านั้นอย่าง e f f e c t i v e แล้วก็ Efficiency ที่เกิดขึ้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลใช่ไหมครับ แต่สิ่งสุดท้ายครับที่ถ้าเราจะบอกว่าเราแตกต่างแต่เติบโตสิ่งที่สำคัญเลยคุณมาตคือเราต้องสามารถ Adjourn a d j o u จ n คือแบบการเดินทางในขั้นต่อภาษาอังกฤษอีกตัวหนึ่งใช้คำว่า transforming นะครับก็คือว่าเราสามารถ transform จากไม่แค่ชักทีมอย่างเดียวแต่ว่าเป็นทีมที่เขาเรียกว่าในเมื่อกี้ที่เริ่มพูดตอนแรกเนาะเหมือนกับ t r a n s p a r e n c y ด้วยก็คือมันทีมที่เหนือทีมอ่ะยกตัวอย่างเช่น เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยทีมเรารักกันดีทีมเราไม่นั้นแต่กลายเป็นว่าบางครั้งความรักกันดีคือเราเกรงใจซึ่งกันและกันทําให้การเกรงใจซึ่งกันและกันทีมเราไม่สามารถ transform ไปหาสิ่งที่ bett เทอร์กว่าได้เพราะด้วยความเกรงใจนั่นแหละเราจึงไม่กล้าฟี e d บ a c k ครับว่าสิ่งที่คุณทำอ่ะมันมัน,มนส่งผลกระทบต่อ KPI ขององค์กรหรือความเชื่อมันอ่นขององค์กรแต่ถ้าเราสามารถ adjust หรือ transform ได้ครับคุณมากคือวันนี้เราสามารถบอกได้เลยว่า เราทํางานด้วยกันน้องคณมากเริ่มก็กล้าบอกคุณมากเลยว่าสิ่งที่คุณมากทำมันเนี้ยมันไม่โอเคและเราทั้งสองคนต่างเข้าใจซึ่งกันและวว่าสิ่งที่เริ่มฟีดแบคคุณมากก็เป็นสิ่งที่เราหวังดีซึ่งกันและกันเราไม่ได้เกลียดกันแต่เรามองที่เป้าหมายปลายทางร่วมกันดังนั้นอันนี้ยก็จะช่วยให้เมืนน่อกี้ที่คุณมากบอกโอเคค่ะเขาคุณนะคุณเลิฟแสดงว่าหน้านี้ก็คือเป็นทีมสเตทที่เวลาเอ,อคนใหม่ๆหรือว่าคนใหม่กับคนเก่ามาเจอกันแต่ละคนก็อาจจะมีแบบ ความแตกต่างกันถ้าเกิดสมมติว่าทีมจะประสบความสำเร็จเขาต้องเดินทางผ่าน forming storming norming performing แล้วก็สุดท้ายไป a d อ o u r n e y ได้ถูกไหมคะอันนี้ก็เป็นซึ่งอันเนี้ยก็เป็นทาง good way เนาะแต่เราก็จะมีทางที่มันใช่แต่ว่าแต่ว่าจริงๆในในชีวิตจริงเราก็จะเจอหลายอย่างเนอะว่าแบบบางทีมันอาจจะไปไม่ถึงยกตัวอย่างเช่นอย่างใน อเวนเจอร์เองก็เหมือนกันมันก็จะมีอีกตอนหนึ่งชื่อว่าซีวิวอร์นะตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่ทีมอเวนเจอร์ค่ะที่เคยแบบแข่งแกล่งแล้วก็เป็นทีมเดียวกันนะคะแตกออกเป็นสองฝั่งเวลาที่คนเอ่อคนในทีมแตกออกเป็นสองฝั่งอะคะ่ะแล้วก็ทั้งคนต่างคนต่างเก่งแล้วมาสู้กันเองะคะ่ะสุดท้ายอะคะ่ะมันมันไม่มีใครชนะนะคะทั้งคู่ก็แพ้ทั้งคู่แพ้ไม่พอนะคะแล้วก็ทําให้ทีมในภาพใหญ่ก็ไปไหนต่อไม่ได้ด้วยนะคะทีเนี้ย เอ่อถ้าจริงๆมัดว่าในองค์กรค่ะก็มีที่แบบแต่ละคนมาอย่างอเวนเจอร์แต่ละซูเปอร์ฮีโร่แต่ละคนนะเขาก็จะมีจุดแข็งของเขาเขาก็จะมีวิธีในการจัดการกับเหล่าร้ายวิธีการในเอ uh, ่อว,ว,วิธีการการใช้ชีวิตของเขาอะค่ะสิบคนก็มีสิบแบบทีนี้เวลาสิบแบบมาอยู่ด้วยกันเขาก็หยิบสิบแบบมาอยู่ด้วยกันแล้วเราจะแก้ไขยังไงคะที่ทําให้แบบความเนี้ยค่ะที่แต่ละคนที่มี Way of Work of มีวิธีการทํางานหรือว่าวิธีการคิด วิธีการแบบต่อสู้กับเหล่าร้าต่างกันได้อันนี้ไม่แน่ใจว่าคุณเริ่มมีคําแนะนํำไหมคะในการที่จะให้เรามาทํางานร่วมกันและต่างกันได้เนี่ยแหละครับเราก็จะมีหลากหลายมันคืออินคลูซีฟกันอ่าเราก็หลาก,หลา,กหลายเลยคุณมากจะมีการรู้จักกันการรู้จักตนเองนะการมีทัศนคติ<ม>การมีเครื่องมืออะไรบางอย่างมันก็สามารถช่วยให้เราเนเจอร์อินคลูซีฟ ในองค์กรได้ค่ะจริงๆเมื่อกี้เมื่อสักครู่ถ้าเกิดเราดูตรงซีวิลวอลค่ะมันเป็นช่วงตอนแรกเขามาอยู่ด้วยกันใช่ไหมคะเขาฟอร์มมิเสร็จแล้วพอสักพักหนึ่งเขาเริ่มสตร r มมิ่ก็ทะเลาะก,กัน ตแต่ถ้าเราตอนถ้าไปดูตอนที่มัน end game แล้ว end game เขาเขาเริ่มทีมเขาแข็งแรงแล้วจริงๆซีวิวอมันเกิดขึ้นตอนก่อน end game ตอน end game เขาแข็งแรงแล้วเขาก็เลยฟังกันเวลาแชร์ความคิดเห็นเขาก็ฟังกันเออชื่อ<ด>กันกลองัอินเทอร์เน็ตกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนก่อนหน้านั้นในช่วงซีวิวอเนี่ยมันเป็นช่วงที่เขาอะสตอรอมมิ่งกันซึ่งออคิดว่ามันแต่ละคนน่าจะมีรูปแบบในการจัดการความขัดแย้งอะที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะคุณเริ่ม ใช่ใช่ถูกต้องครับแต่ละคนก็จะมีอย่างที่อย่างที่เราพูดกันตอนต้นมาสักครู่แหละคุณมากทุกคนก็มาจากหลายร้อยพ่อพันแม่เนาะมันก็จะมีความเชื่อสติที่แตกต่างกันประสบการณ์ที่เขาเคยสำเร็จมาก็แตกต่างกัน อันี้พอเราเข้ามาอยู่ร่วมกันในทีมนะครับสิ่งสําคัญเลยขององค์กรคือเราต้องสามารถอย่างที่คุณมาดบอกเลยคือทําอย่างไรที่เราจะพลิกความขัดแย้งที่บางคนอาจจะมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรมีหรือเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะให้ความขัดแย้งเหล่านั้นความขัดแย้งทางความคิดเหล่านั้นเนี่ยสามารถส่งปล่อหรือต่อยอดให้ทีมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นหรือตอบสนองแตกต่างกันได้ด้วย นะครับคราวนี้เบื้องต้นอะ่ะเราก็จะเห็นด้านซ้ายภาพด้านซ้ายมือนะครับที่คุณมาใเทสการ์ช็อตเราเตรียมมาเนี่ยซ้ายมือของทุกๆคนนะครับคือการที่ถ้าทีมจะสามารถ effective ไปถึงการ Transforming ได้ข้อสำคัญที่สุดเลยคือทีมเมมเบอร์หรือคนที่เป็นสมาชิกเนาะต้องรู้จักตัวเองก่อนภาษาแปลว่า knowing yourself นะครับซึ่ง knowing yourself เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยหลากหลายที่อาจจะมีเครื่องมือที่ใช้แตกต่างกันไปอันนี้ไม่เป็นไรแต่สิ่งสำค,คัญคือเราอยากจะ ร e m i n ทุกๆท,ท่านว่าก่อนที่เราจะไปสร้างทีมที่แข็งแกร่งเราต้องรู้จักตัวเองก่อนเพราะการที่เรารู้จักตัวเองเนี่ยจะพาไปสู่การรู้จักผู้อื่นพอเรารู้จักผู้อื่นแล้วจะเข้าถึง คนอื่นได้และจะจึงเปลี่ยนแปลงได้เพราะฉนั้นคือรู้จักเข้าใจเข้าถึงเปลี่ยนแปลงถ้าสี่สเตตนี้สามารถเกิดขึ้นได้ก็ช่วยให้ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันส่งผลต่อยอดได้คราวนี้ซ้ายมือครับเครื่องมือปเป็นเครื่องมือหนึ่งเดงเดี๋ยวตอนหลังจากนี้จะได้เล่นด้วยกันด้วยแต่เดี๋ยวขอเก็บไว้ก่อนในการพูดคุยคราวนี้ครับสิ่งที่เพิ่มเติมคือ แล้วนอกจากที่เริ่มบอกว่า knowing your s e l f คุณมากเราต้อง knowing others ด้วยนะครับก็คือเราต้องเข้าใจรู้จักคนอื่นด้วยเพื่ออะไรเพื่อสุดท้ายในการที่เวลาเราเกิดความขัดแย้งนะครับมันจะสามารถตอบสนองได้อันแรกเลยคุณมากความขัดแย้งที่เราเรียกว่าด้านมุมซ้ายเนาะ competing ถ้าเริ่มจะขอแยกใช้คาว่าชน ถ้าเอาพูงดง่ายๆคือคบติ้งเหมือนชนชนกันนะฮะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเรายึดมั่นในหลักการและแต่ละคนก็ไม่ยอมเสียผลประโยชน์ที่คิดว่าไม่ควรจะต้องเสียโดยบางทีเนี่ยเราอาจจะลืมหรือไม่สนใจว่าความสัมพันธ์กับคนรอบด้านน่ะจะดีไหมนะฮะตราบเท่าที่เหตุผลของเราเองเนาะสำคัญและเป็นเพราะอะไรหรือประเด็นใดๆที่เกี่ยวข้องอารารู้สึกอาจจะกลายเป็นเรื่องเล็กไปเลย อันนี้คือพาร์ของด้านชนมากอันนี้อันแรกที่เราต้องรู้ไว้ใช่ไหมอันที่สองก็คือว่าหลายๆทีมเนี่ยบางทีอาจจะเลือกไม่อยากชนบางทีมเลือกอะไรคุณมาก a c c o m m o d a t i n g เยื้องขวา,ม,ม,ามานะเยื้องขวาเพราะบางคนไม่ยอมชนบางคนทำอะไรยอมถูกไหมไม่ชนแต่ยอมยอมเพราะอะไร,ยอ,ระยอมเพราะให้ความสําคัญกับความสัมยอมเพราะให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์มากกว่าให้ relationship มากกว่าเหนือเหตุผลและลอจิกใดๆนะครับดังนั้นเราจึงบางครั้งจึงยอมเสียเปรียบเพียงเพราะไม่อยากมีปัญหากับเพื่อนในทีมอ่ะไม่อยากมีปัญหากับคนอื่นและการที่ต้องอเผชิญหน้าเลยต้องถกเถียงเนะี่ยเป็นสิ่งที่ฉันไม่ชอบเลยนะครับซึ่งหลายๆทีมก็เลยเลือกที่จะยอมสําหรับความสําหรับทีมนี้ก็จะเป็นทีมที่เชิดชูความสามัคคีกลมเกลียวเป็นเรื่องสําคัญเหนือสิ่งอื่นใดคราวนี้ความขัดแย้งหัดมาคุณมาคิดว่า มันเป็นเรื่องอะไรนอกจากถ้าชนยอมแล้วมันก็น่าจะเป็นเรื่องของการประนีประนอมไหมก่อนที่เราจะอ,อ,อีกอันหนึ่งความประนอมอ่าคอามปรมายซิ่งถูกต้องครับตรงกลางเลยตรงกลางคุณมากคิดว่าเขาเป็นยังไงฮะคอามพรมาซิ่ง <Okay. S 2> กอ็อาจจะยอมถอยกันคนละเก้าปะอ่าถูกต้องครับคนละเก้าไม่ใช่วิ่งคนละเก้าแต่อันนี้ถอยคนละเก้านะครับ <S <S ก็คือเข้ามาค่ะใช่เข้าทำนองกับที่แบบรวมการหารสองปัญหาทุกอย่างก็จะ เราลงได้นี่ความเชื่อความคิดเนาะความคนคนกลุ่มเหล่านี้หรือทีมเหล่านี้เราจะมองว่าอ่การที่ชนะคดคานด้วยการชนเนี่ยก็ไม่เวิร์กหรือการที่จะยอมแต่รดทุกครั้งเนี่ยก็ไม่ดีเพราะนั้นเราขอยคนละก้าวไหมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทีหรลอทีมเลือกที่จะใช้ในการแก้คอน FLICT นะครับอันถัดมาคือ บางทีมอ่ะคุณมากไม่ชนใช่ไหมไม่ไม่ยอมดว้วยไม่อยากปนีประนอมเลยมันมีไหมบางคนนะที่แบบว่าอา avoiding เลยหลีกเลี่ยงมีนะนายองก่น <m akes> ใช่ไม่เข้าประชุม <m akes> เยไป <m akes> ฉันไม่เอาฉันขอกลับก่อนเลย สรุปว่าไงบอ,อกแล้วกันอะไรเงี้ยนะฮะเ<อ>พราะนั้นเนี่ยเพราะเนื่องจากคนกลุ่มนี้เชื่อว่าความขัดแย้งเป็นสิ่งที่ไม่ดี<อ>มันนี้มันมาจากแบงก์ทาวของความเชื่อเขาเลยเนาะว่าเป็นสิ่งท,<อ>ที่ไม่ดีไม่ควรเกิดขึ้น<อ>เมื่อมีความเห็นไม่ตรงกรน<อ>ันน่ะเราเขาาจะเลือกที่จะปลีกต,ตัวเองออกมาจากสถานการณ์นั้นๆแต่สิ่งเหล่านั้นนะคุณมาตมันยังย่งยืนต่อองค์กรหรือต่อทีมไหมมันก็อาจจะไม่ถูกไหมฮะแลวหลายครั้งก็ค่อนข้างที่จะเห็นอยู่แล้วว่าไม่ค่อยประสบความสำเร็จเนาะ สุดท้ายเลยที่หลายๆทีมอยากจะให้มันเกิดมากที่สุดคือการ collaborating mm. ไหม Compromising คือรวมกันหารสองแต่ว่า collaborating คือ a n เ t อร์ option คือไม่ใช่ your option และไม่ใช่ my option แต่เป็น our option ที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งการหาทางร่วมกันเนี้ยเป็นการที่เราจะเปิดเวทีในการพูดคุยหรือแลกเปลี่ยนทำให้เข้าใจข้อจำกัดต่างๆหละ แต่สุดท้ายคุณมาถ้าเราจะไปคอลลาเบเรตติ้งต้องกลับไปย่อนเมื่อกี้ด้านซ้ายเลยงั้นเรารู้จักตัวเองแค่ไหนรู้จักเพื่อนเราในทีมมากแค่ไหนแล้วเรายึดหลักในการพูดคุยหรือเป้าหมายต่อองค์กรที่จะไปมากแค่ไหนอืซึ่งเร,เราแบบไหนมันดีกว่ากันครับคุณเดิมขึ้นกับสถานการณ์ครับคุณมามสถานการณ์ไหนที่อยากจะให้เกิดเช่นอยากให้เกิดอินโนเวชันคิดว่าควรจะเป็นประมาณไหน ถ้าเกิด Innovation นี่ยอมก็ไม่น่าจะเวิร์กเนอะอว i ยก็ไม่น่าจะเพราะว่าไม่มีใไปแาบนนะถึงแม้ไม่คอมพี e คือชนกันไม่ข้างหรือจะคอลลาเบเรตที่หา option ก็แสดงว่าจริงๆแล้วอย่างแกนแกนตั้งนี่คือแอ s เ r อร์ทคือการที่เหมือนกล้าแสดงความคิดเห็นกล้าแสดงไอเดียแสดงแสดงว่าด้านบนนี่แหละถ้าถ้าเกิดแอตเทอร์ทีฟเยอะๆก็เขาก็กล้าแชร์ไอเดียกล้าแชร์เฟรียกล้ากล้าบอกอย่างว่าทำให้อินอืม อืมโอเคมีมีคำถามก่อนไหมคะก่อนไปหน้าถัดไปถ้ายังอยู่ด้วยกันกดหนึ่งมานิดนึงนะคะโมเดเลเตอร์กับสปีกเกอร์จะได้มีกำลังใจไปต่อ <c oughs> โอ้ยังอยู่คะ่ะดีใจจังเลยมีสองสามหนึ่งแล้วค่ะ, 2, 3, ะ,คะขอบคุณนะคะถ้ามีคำถามถามระหว่างทางได้เลยนะคะ โอเคค่ะคุณเริ่มแล้วเราถ้าเกิดสมมติว่าเนี่ยค่ะอย่างภาพเนี้ยมันมันบอกอะไรเราคะคุณเริ่มแล้วมันเป็นประโยชน์ยังไงโอเคอันนี้พอดีว่า เนื่องจากสลิงอย่างที่เราเล่าอะสลิงช็อตเราอยู่ในฟิลการทํางานเรื่องการพัฒนาองค์กรกับทีมหลายๆครั้งมาโดยตลอดนะครกว่า20ปีแล้วเนี่ยเราก็มีเคสในการทํางานกับลูกค้ามากมายหลายอันก็เลยหยิบยกมาสออันแต่ไม่ขออนุญาตไม่พูดถึงชื่อองค์กรเนาะแต่อันนี้เป็นภาพที่เกิดจริงจากเครื่องมือที่เราใช้ในการไปศึกษามันโจทย์มันคือว่า่าโจทย์ตอนแรกเนี่ยศึกษาคือของด้านซ้ายนะฮะ ก็จะเป็นองค์กรที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่เนาะอายุมากกว่าแบบร้อยร้ปีเลยร้อปีนะฮะผู้บริหารส่วนใหญ่อยู่กันมานานสักสิบสิบปีเลยทีเดียวนะครับแต่สิ่งที่พบปัญหาคือว่าเราอ่ะหรือในองค์กรเขาเนี่ยคิดสิ่งแปลกใหม่เยอะขึ้นมากโปรเจกต์เยอะอะไรเยอะแต่มันไม่เกิดสุดท้ายต้องรอให้ผู้ใหญ่หรือนายสั่งการลงมาเพียงอย่างเดียว มันดูเหมือนดูเวลาประชุมกันก็ดูแบบทุกคนแบบสอดรับประสบประสานเรียนอมากัน,น,นดีแต่สุดท้ายมันก็ไม่มีแอคชั่นอะไรที่จะเกิดขึ้นไปนะครับวันนธรถ้าทำการทํางานเป็นแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยเนาะไม่มีใครอยากที่จะทะเลาะหรืออยากจะที่จะ,ะเผชิญหน้ากับข้อที่เป็นดิสปิวกันอะมากเท่าไหร่คุณมานคราวเนี้ย ก็เลยเอามาให้ดูก่อนถ้าเกิดอยากจะชวนคุณมาดแล้วก็ในห้องด้วยนะฮะรูปซ้ายหรือรูปขวาที่เป็นคํญญาบรรยายขององค์กรหรือทีมเมื่อสักครู่มาตอบใช่ไหมท่านคุณมาดก็ได้รูปซ้ายกดหนึ่งค่ะรูปขวากดสองค่ะคำตอบไี่ถูกไมีถูดค่ะ ใช่ถ้าคิดว่าทีมที่ถ้อยทีถ้าอาศัยต่างคนต่างไม่ชอบเผชิญหน้าพูดคุยนะคะในทีมดูแบบว่ารักใคร่กันดีเนาะนะฮะกดหนึ่งรักใคร่กันดี<ล>ต้องมีคอมเพลเมซิ่งเนาะเยอะๆเราอ๋อต้องรักต้องอยู่ข้างล่างเยอะๆหรือเปล่าเพราะข้างล่างเป็นเรื่องของแคร์คนใช่ไหมเมื่อกี้ใช่่าเมื่อกี้ก็คือข้างล่างจะเป็นแบบเรื่องคนอะไรเงี้ยรูปหนึ่งหรือเปล่าคะ,ะรูปหนึ่งคือรูปซ้ายโอ้เก่งนั่นเลยนะฮะหลายๆท่าน เดี๋ยวท่านที่ตอบถูกหรเดี๋ยวตอนจบคุณมาดมีรางวัลให้นะครับถูกต้องครับก็ลองภาพซ้ายครับก็จะเห็นว่าทีมเนี้ยทีมที่ค่อนข้างถ่อยทีท่าสายนะครับอ่าเรียกว่ากังวลในสิ่งที่จะกระทบต่อคนอื่นเวลาจะทําอะไรตัดสินใจก็เป็นห่วงว่าทีนั้นจะโอเคไหมทีนี้จะโอเคหรือเปล่านะครับแต่เห็นต่างก็ไม่กล้าพูดใชไกลัวเขาเสียหน้ากลัวเขาต้องูกต้อง ถูกต้องต่อหน้าก็ไม่กล้าบอกนะครับไม่กล้าพูดซึ่งบางทีไปล็อบบี้หรือไปพูดหลังข้างหลักรับหลักอย่างเงี้ยมันก็ทําให้แบบบางทีบรรยากาศก็เสียไปด้วยาวนี้ตัวอย่างอันด้านขวานะครับก็จะเป็นทีมที่เป็นทีมองค์กรที่เป็นแบบอ่าทางด้านเทคเทคโนโลยีหน่อยนะครับก็จะเห็นว่าทีมเขาเนี่ยจะค่อนข้างที่จะคอลลาบอร์เรชคอมเพตเพื่อให้ได้สิ่งแปลกใหม่อืเขาพูดคุยเขามองว่า การลองทําอะไรบางอย่างหรือการที่ต้องมีข,ข้อเขาเรียกว่าข้อถกเถียงกันเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรทําหรือเป็นแวลูในองค์กรที่ควรยึดถือถ้าวันใดวันหนึ่งไม่เคยมีปัญหาในองค์กรเลยไม่มีการชาเลนจ์กันเลยวันนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ใช่วัาเคเจอร์ของเขาอืเออเคยได้ยินเหมือนกันที่เขาบอกว่าจริงๆคอนฟ lict มันมีสองแบบมีกูดคอนฟ lict กับแบทคอนฟ lict นี่มันยังไงนะคะคุณเริ่ม ก็คือ good conflict คือเราเรามาถกเถียงและเปลี่ยนกัน over common purpose อะไรบางอย่างคือ good conflict คือเราต้องการไปในสิ่งที่มันได้ผลลัพธ์ที่เป็นเชิงทั้งบวกนะฮะคือเห็นต่างถูกไเห็นต่างได้ใช่ใช่ไม่ได้กลับาับางการอะไรอย่างนี้อืมแล้วก็จะทําให้เกิด innovation ได้ถูกไหมคะถ้าเกิดเราแย้งในทางที่มันดีอะไรอย่างเงี้ยคะใช่ไหมใช่ใช่เป็น constructive way เนาะ แต่แต่ว่าไอ้พวกเนี้ยมันเหมือนจริงๆแบบเหมือนลึกๆเราอะเราก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วอะคะอ่ะ,คะเราก็มักจะมักจะแบบมีรูปแบบหรือว่ามีวิธีการแบบจัดการกับความขัดแย้งเนี้ยค่ะแต่ละคนก็เหมือนมีแบบของตัวเองเป็น natural style ของตัวเองอย่างนี้ไหมอยู่แล้วใช่คนมีอยู่แล้วถูกไหมแล้วเราแล้วเราจะปรับแก้ยังไงสมมติว่าถ้าเกิดองค์กรเรามีเป็นแบบนี้เยอะอะค่ะ แล้วเราอยากจะเปลี่ยนแบบให้องคอ์กรเราแบบกล้าแสดงออกออกล้าอะไรมากขึ้นเราควรเริ่มต้นยังไงดีคะอ่าโอเคคืออย่างจริงๆแล้วอย่างที่เราคุยกัน,นะนอะแนวทางทั้งห้าที่เป็นคอนฟลิกต์คอมพีซต่างๆนานๆครับมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียเนาะคุณแม่คราวนี้การฝึกฝนที่ไม่ดีเรือทัศษะเราใช้ว,ว่า practice หรือ exercise ไม่ดีเนะี่ยอย่างที่คุณแม่บอกเลยแต่ละคนมีสไตล์ที่ถนัดของตัวเองที่แตกต่างกันไปและมักใช้วิธีการกับสารการคลุกสถานการณ์ด้วย พะเราชินแบบนี้เราเลยใช้แบบวิธีการแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญเลยจุดที่เป็นเบสิคฟาวเดชั o นที่อยากให้องค์กรทุกๆท,ทีมทุกๆงานองค์กรทําเนี่ยคือเริ่มจากการที่รับรู้จุดแข็งของตัวเองนะครับแล้วก็รู้เริ่มจากการที่รู้จุดอ่อนของตนเองเช่นเดียวกันแต่เหนือกว่านั้นครับไม่ใช่แค่จุดอ่อนของตัวเองและจุดแข็งของตัวเองแต่สําคัญคือต้องรู้ด้วยว่าทั้งทีมเราเนี่ย จุดแข็งคือเรื่องอะไรจุดอ่อนเราคือเรื่องอะไรจึงต้องเข้าสู่กระบวนการที่เราเรียกว่าการไม่ก็เรียนะปรับทัศนคติไม่ใช่ทัศนคติแบบเมื่อตอนสัปดาสี่ห้าปีที่แล้วเนาะแต่เหมือนกับว่าเราไฟาจูนซึ่งกันและกันนะครับว่าโอเคงั้นฉันรู้แล้วคุณมาดเป็นแบบนี้เริ่มเป็นแบบนี้ดั่งนั้นการทํางานร่วมกันเนี่ยจุดแข็งอ่าผมก็เริ่มเป็นคนตัดสินใจเร็วคุณมาดอ่า ช่วยเหลืออาทรเพื่อนเพื่อนร่วมงานเราก็สามารถดิบเรื่องต่างต่เหล่านั้นเนี่ยเข้ามาใช้ได้คราวนี้เราก็ต้องมาดูว่าเฮ้ยแล้วแต่ละจุดแข็งของเราเนี่ยอย่างภาพเมื่อกี้เลยคุณมากเห็นไหมว่าเรามานอมมิ่งร่วมกันเรารู้อยู่แล้วว่าทั้งทีมเราเป็นทีมที่ค่อนข้าง Avoid และ c c o m m o d a t i n g นั่นถ้าเราต้องการจะแก้ปัญหาครับซึ่งเราเคยเข้าไปช่วยแล้วจริงๆนะฮะกับหลากหลายองค์กรก็นะคือเราไปเข้าไปช่วยเรื่องจากอ่าสตาร์ทที่ทัศคติก่อน แล้วไปที่เลือกวิธีการหรือรูปแบบสไตล์ที่ทีมอยากไปอันนี้คือภาพถ้าเราเรียกว่ามันเหมือนเป็น a s is เนาะภาพปัจจุบันนะครับแต่ว่าเป็นภาพที่เราอยากไปเช่นเหมือนกันเลยว่าวันนี้ฉันน้าหนักเท่านี้อยู่ฉันมีภาพในความฝันว่าฉันอยากผอมลงเท่านี้งั้นเราต้องตั้งภาพนั้นก่อนนะครับพอตั้งภาพเสร็จแล้วเรามาหาข้อตกลงร่วมกัน อาจจะเรียกว่าศิลาชารึกอาจจะเรียกว่า agreement อาจจะเรียกว่าอะไรก็ได้แต่สุดท้ายคือเราตกลงร่วมกันว่าเฮ้ยถ้าต่อไปเนี้ยเราจะเปลี่ยนอย่างเงี้ยคุณคุณมาภาพซ้ายเนี่ยเราอยากจะ <c oughs> รถครับอย่างสร้างให้เรา compete collaborating กมันมากขึ้นแปลว่าเราคงต้องมาตั้งก,กฎกติกาอะไรบางอย่างในการประชุมหรือการทำงานร่วมกันเช่น <c oughs> ต่อไปนี้ถ้าเกิดจบจากห้องประชุมทุกคนต้องออกแสดงความคิดเห็นถึงแม้จะชอบไม่ชอบก็ตาม อ่ะมันก็จะช่วยสร้างให้ค่อยๆเบ้ไปทางภาพที่เรายากไปถึงแม้ว่าเรารับรู้กันนะว่า personality หรือบุคลิกของเราแต่ละคนเน่ยเมื่อเกินอายุ25แล้วมันจะเปลี่ยนค่อนข้างยากเราก็ตามคือควาหมายคืออะไลูกจัดการเ้อที่เองเลใลูกแต่มาตั่งความชอบของเราเนี้ยฮะก็จะเปลี่ยนได้ยากแล้วแต่ถ้าเราอย่างน้อยมีมีกฎกติกาที่เราจะไปร่วมกันนะคุณมากมันก็ช่วยให้ทีมที่เราอยาก,กไปเนี่ยมันไปได้อย่างไกลยิ่งขึ้น อาจจะได้วินวินอะไรอย่างเงี้ยมากยิ่สุนก็คือเป็นข้อตกลงในการทํางานร่วมกันจากการที่เราเข้าใจแล้วว่าเขากับเราต่างกันยังไงแล้วเราจะตกลงยังไงให้เราเดินไปร่วมกันได้ถูกไหมคะอ่าใช่ใช่คุณมากก็ถ้าเกิดย้อนเหมือนกันว่าอ่าวันเนี้ยสมมติว่าเป็นภาพที่เป็นครอบครัวแฟมิลี่ก็ได้คุณมาก อ่าคู่สามีภรรยาเพิ่งแต่งงานกันใหม่บ้านสามีก็มีควาเพิ่แบบธุรกิจแบบว่าสมมติเรามีพาร์ทเนอร์หรือเราไปดีลกับลูกค้าหรือเวนเดอร์เราอะไรเงี้ยใช้เราใช้เรื่องนี้ได้ไหมคะได้ได้ครับได้เพราะว่าแต่ละคนก็จะไม่มีมีวิธีการความเชื่อต่างกันเนาะอย่างองค์กรไทยกับองค์กรญี่ปุ่นเราก็จะมีความเชื่อคนละแบบเียอืมโอเคค่ะแล้วเราจะเริ่มต้นยังไงเดียรเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้มีทีมใหญ่เราเรื่องนี้มันอาจจะยากเรา ควรเริ่มต้นที่ไปเปลี่ยนคนอื่นหรือยังไงคิดว่าเปลี่ยน เปลี่ยนตัวเองหรือเปลี่ยนคนอื่นอันไหนง่ายกว่ากันถ,ถ้าจากหลักพระพุทธศาสนาก็จะบอกว่าถ้าเราเปลี่ยนคนอื่นจะเปลี่ยนตามก็คือเริ่มต้นที่ตัวเองได้คำตอบแล้วเราเราก็จะมีเรื่องของพระพุทธศาสนาด้วยสาธุค่ะใช่ใช่ครับดังนั้นก็อย่างที่เร่มบอกเมืเ่อกี้แหละครับว่าการปรับทัศนคติหรือเข้าใจตัวเองก่อนรู้จักตัวเองในแง่ของจุดแข็งและจุดอ่อนนะครับจึงสําคัญอย่างภาพภาพนี้ก็บอกว่า ถ้าองค์กรที่ผู้นำนะครับมีเซลล์อวัวะเนเนี่ยจะช่วยให้ผลประกอบการทางธรุรกิจสูงขึ้นด้วยฟังแล้วก็แบบมันอาจจะแปลกเนาะแต่อันนี้เป็นผลวิจัยจริงๆนะครับว่าเพราะว่าท,ท,ท,ทุกการตัดสินใจของผู้นำเนี่ยมันส่งผลตลอด,ดเวลานะครับไม่ว่าผู้นำเนี่ยไม่จำเป็นต้องว่าเออที่เราต้องเป็นองค์กรอย่างที่คุณแม่บอกครับเราเป็นบริษัทที่เพิง่งขึ้นตั้งเราเป็นทีมเล็กๆในหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งทุกๆการท,ทำมีสำคำัญสำคำัญหมด โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาลองทำกิจกรรมร่วมกันเล็กๆเ,เพื่อให้เรามีเซลล์ awareness <ๆ>เกี่ยวกับตัวเองแต่ว่าวันนี้คิดว่าเป็นแบบมินิเวิร์กชอปเล็กๆนะคะแล้วก็ถ้าเดี๋ยวก่อนที่จะเริ่มเวิร์กชอปเดี๋ยวอยากให้คุณเริ่มช่วยอธิบายก่อนว่าไอเวิร์กชอปที่เราจะทำเราจะพูดถึง personality ที่เป็นตัวตนของเราจริงๆที่เมื่อกี้บอกว่าเฮ้ยเรามีทุกคนมี natural style ของตัวเองที่ใช้ในการแบบว่าด,ดำเนินชีวิตหรือว่าเราเป็นมาแบบนี้ตั้งตั้งแต่ เกิดยันอายุ25ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาอธิบายนิดนึงก็ได้ค่ะว่าเดี๋ยว personality ที่เดี๋ยววันนี้เราจะทำตัวมินิเวิร์กช็อปกันนะคะมันจะเป็นตัวที่จริงๆแล้วถ้าเราลองสังเกตในชีวิตเราค่ะหรือลูกหลานเราก็ตามเด็กบางคนไม่ใช่ลูกเราแต่เป็นหลานเรามันจะมีลักษณะบางอย่างเหมือนเราเลยอะไรเงี้ยค่ะไอตัวที่เราจะพูดถึงวันนี้มันจะถ่ายทอดได้ทั้ง DNA ด้วยแล้วก็มันจะถูกแบบว่าสิ่งแวดล้อมที่เราเติบโตขึ้นมาด้วยนะ หล่อหลอมเรามาจนเราอายุ25ค่ะหลังจากอายุ25แล้วสิ่งนี้ไม่ค่อยเปลี่ยนมันจะเป็นตัวตนจริงๆของเราซึ่งเดี๋ยวอยากให้คุณเริ่มช่วยอธิบายว่าไอ้ personality หรือตัวตนที่เมื่อกี้มากำลังพูดถึงอะค่ะมันมันคือยังไงนะคะกับรูปนี้โอเคได้ครับจริงๆอย่างทุกคนได้ทางานกับเพื่อนเอาว่าเป็นคนในครอบครัวเพื่อนที่เคยเรียนด้วยกันหรือว่าจะเป็นคนที่ทํางานด้วยกันในปัจจุบันนะครับเคยมีไหมที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยคนคนนี้แบบ เราไม,รไม่ค่อยคลิกด้วยเลยเฮ้ยค,คนคนนี้ทาไมเขาคิดแบบนั้นไม่ทำไมเขาทําแบบนี้ออกมาเกิดขึ้นนะครับสิ่งเหล่านี้มันมาเกิดจากเรื่องของขอ,<ค>ขอยกตัวอย่างตัวเองได้ไหมคุณเริ่มจะได้แล้วเ,เดี๋ยวให้คุณเริ่มตีความให้หน่อยจะได้ชัดเจนใช่ค่ะอย่างมาดอะแบบคือเพื่อนๆหรือว่าใครก็ตามที่เจออจะชอบบอกว่ามาดเป็นคน extrovert คือ extrovert ก็คือเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมชอบเจอผู้คนนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ย แต่ลึกๆอะสงสัยตัวเองมาตลอดเลยเพราะรู้สึกว่าไม่น่าใช่อ่ะฉันคิดว่าฉันอินโทรเวิร์ดก็คือชอบอยู่คนเดียวชอบสันโดดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอไปบอกเพื่อนแล้วเพื่อนบอกว่าถ้าแกอินโทรเวิร์ดนะก็ไม่มีใครเอ็กโทรเวิร์ดแล้วแหละเพื่อนพูดอย่างเงี้ยอันนี้มันมันจะแปลความลูกนี้ยังไงได้บ้างคะคุณเรื่องโอเคดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เพื่อนเพื่อนคุณมาดเห็นเนี่ยต้องก่อนต้องอันนี้ต้องกลับไปกับว่าแล้วคุณมาดคิดว่าคุณมาดเป็นคนเอ็กโทรเวิร์ดหรือเป็นคน ไม่ถูกไหมครับแล้วคุณมาก็เชื่อว่าตัวเองเป็นคนที่อินโทรเวนเนาะคือฝั่งตรงข้ามอินโทรเวนอ่าครัวเนี้ยก็เลยต้องกลับต้องไยไปต่อยอดที่ว่างั้นสิ่งที่เพื่อนเพื่อนเห็นคุณมากทำมาครับมันคือถ้าเข้าทฤษฎีภูเขาน้ําแข็งเนาะก็คือภาพภาพนี้นะครับที่โชว์อยู่นัาตรงเนี้ยนะครับสิ่งที่คุณมากทาและเพื่อนเห็นนะครับเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าพฤติกรรมและความสามารถ behavior หรือ c o m p e t e n c y นะครับ ความสามารถนะครับซึ่งอันนี้ด้านด้านขวาจะเห็นเลยว่า observable คือคนคนคนอื่นข้างนอกเห็นจากการกระทำอะไรบางอย่างของเรานะครับซึ่งจริงๆแล้วทฤษฎีเนี้ยยี่สิเอยังคนมากถ,ถ้าเทียบแล้วกับความเป็นตัวตนของคนมากกว่า80%ในทฤษฎีภูเขาน้ำแข็งเพราะว่าในแง่ของจริงๆแล้วเนี้ย ภายใต้นั้นน่ะเราเดาได้ยากและหลายครั้งเนี่ยถ้าเราเราลองนึกนะฮะเราเคยดูเมื่อกี้มีอเวนเจอร์อยู่ใช่ไหมขออนุญาตไปไททานิกนิดนึงไททานิกเนี่ยภู <c oughs> ขาน้ําแข็งที่ถ้าเราดูเนี่ยเราจะจําได้ว่าเขาบอกเขาไม่เห็นเลยในปูมเรือเขาบอกไม่ได้บอกว่ามันเห็นถูกไหมครับแล้วมาสุดท้ายคือชนไปแล้วดังนั้นเนี่ยภาพนี้มันเหมือนได้มากๆเลยคุณมากเพราะว่ากับตันเรือเนี่ยเห็นแค่ไอจุดเล็กๆข้างบน แต่เขาไม่ได้เห็นข้างใต้เลยว่าจริงๆแล้วกาบเรือจะชนกับภูเขานุําแข็งอันยิ่งใหญ่ถ้าเขาเห็นแล้วเขารู้เขาจะ้จะหลบทันดังนั้นก็ไปแอพพลายเดียวกันกับเวลาทํางานหรือการรู้จักคนนะครับถ้าเรารู้ว่าทัศนคติหรือความเชื่อหรือความชอบของเขาอ่ะเป็นแบบไหนเนี่ยเราจะเข้าใจซึ่งพฤติกรรมที่เขาแสดงออกด้วยนะครับแต่เดี๋ยวถ้าถัดไปคุณแมา่าจ,จะโชว์เพิ่มเติมนะครับตรงที่ว่าดังนั้นเนี่ยบางทีหลายๆครั้งนะครับ ความชอบจึงไม่เท่ากับความสามารถความสามารถคือ competency มาสักรู่ที่พูดถึงนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราอาจจะชอบอย่างที่คุณมาสอาจจะชอบอยู่คนเดียวนะครับแต่ด้วยประสบการณ์ของคุณมาสที่ทํางานมาเยอะนะครับแล้วก็ในบทบาทที่ต้องพูดเจอกับลูกค้าหรือพูดคุยกับคนใหม่อยู่เสมอเนี่ยทาให้คุณมาสเราภาษา,ส,าสลิงช็อตเรียกว่าดึงหนังสติกตัวเองออกมานะฮะคุณมาสเปลี่ยนที่เป็นดึงหนังสติกดึงหนังสติกออกมานะฮะ ออกมาให้ตัวเองเนี่ยมีความดูเป็น externally extrovert นะครับใช่ไหมใชนน่นั่นแหละนั่นคำตอบอคือว่าม,มาจากที่ว่าชอบแบบไหนแต่สุดท้ายแล้วอ่ะบางครั้งเอาเงี้ฮะบางครั้งเราไม่สามารถทำทุกๆเรื่องที่เป็นเรื่องที่เราชอบได้ถูกไหมครับเพราะนั้นบางเรื่องถ้าอยู่ในบทบาทบางบทบาทเราไม่ชอบแต่ต้องทำอะ่ะมันก็กลายเป็นการพัฒนาความสามารถขึ้นมานเองโอเคค่ะ จริงๆเรื่องนี้ดีมากเลยนะคะเพราะว่าบางทีอะอย่างที่เมื่อกี้มาบอกอะว่าเพื่อเขาบอกว่าเราเป็น e x รเ o ิร r ดใช่ปะแล้วเพื่อนมาด่ะมันโทรเวิร์ดกว่ามาดอีกคือไปเวลาไปคาราโอเกะคือแดนเลยอะแดนเต้นละซึ่งเราทําไม่ได้เราก็เลยรู้สึกว่าเราโทร r วิร์ดตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยอมันว่ามันมีสเกลวัดได้ใช่ไหมคะคุณเลิมใช่มีสเกลวัดได้เราอาจจะ e x t r o ก็ได้นะแต่เราโทรเวิร์ดในในสเกลหนึ่งแต่เพื่อนประมาณห้าอะไรเงี้ยหรือแปดอะไร ถูกถูกหรือจริงๆอะถึงแม้ไม่มีเครื่องมืออะคุณมาดเรานองนึกถึงสิว่าการที่เราจะรู้ว่าใครมากกว่าใครคือการเทียบถูกไหมครับ<ไ>ถ้าเราลองนึกสมัยแต่ก่อนอย่างเงี้ยเรายืนตรงเขาเข้าแถาาวเขารถธงชาติอะมันก็คือการเทียบแบบหนึ่งถูกไหมใครสูงกว่าใครถ้าใครสูงอยู่บนแถวหน้าเพราะนั้นถ้าคุณมาดมีเพื่อนอะคุณมาดจะบอกคุณมาดเป็นคนที่เครียดมากแต่ถ้าคุณมาดเจอเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เข้าใจพฤติกรรมบางอย่างที่เครียดกว่าเราอะคุณมาดจะรู้สึกเองว่าคุณมาดเครียดน้อยลงทันที าพระฉันก็ร,รู้สึกว่าฉันเครียดนะแต่เพื่อนฉันรู้สึกว่าฉันไม่เครียด <c oughs> <l acht> อันนี้มันทําให้ทะเลาะกันเลยนะเพราะว่าบางทีเวลามีเรื่องด่วนๆเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเรากําลังเราก็มีเซนต์โอเวอร์เจนซี่นะแต่เพื่อนรู้สึกว่าทำไมมึงเฉยจังอะไรเงี้ยอ่านเนี่ยซึ่งเครื่องม <c oughs> ือ <c oughs> ที่พีนน่มาจะพูดถึงเนี่ยแต่ช่วยได้เลยก็จะ <Okay. S 1> ลอกชวนพี่ๆเล่นกัน อ่าเดี๋ยวเรามาเล่นกันนะคะทีนี้เดี๋ยวแต่ละท่านจะเห็นหน้าจอนี้นะคะจะมีวงกลมอยู่แล้วก็ในวงกลม,มค่ะจะแบ่งเป็น4ส่วนนะคะแต่ละส่วนเนี่ยจะมีคะแนนอยู่นะคะสเกลตั้งแต่1นึถึงสิทั้ง4ด้านเลยแล้วก็มีขีดข้างล่างเล็กๆนะคะก็เป็นสเกล10เหมือนกันถ้าแต่ท่านไหนสะดวกนะคะแล้วก็มีกระดาษหรือว่ามี iPad อยู่ใกล้มือลองวาดวงกลมรูปนี้ดูนะคะแล้วก็อ่าขีดสเกลนะคะหรือว่าจะแคปหน้าจอก็ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยว สเกลกันแต่ถ้าไม่สะดวกไม่มีปากกาไม่มีดินสอไม่มีกระดาษเลยนะคะเดี๋ยวเราจดเป็นคะแนนกันก็นกได้ค่ะเดี๋ยวเราเล่นไปด้วยกันนะคะเพราะว่าอันนี้อันนี้ก็ถือว่าเราลองเดาตัวเองนะคะแล้วเผื่อเผื่อว่าเราจะเดาเพื่อนได้บางอย่างแล้วก็เดี๋ยวหลายๆครั้งเราจะเห็นว่าเวลาเราหงุดหงิดกับคนบางคนที่เรารู้สึกว่าเขาทําไม่เหมือนเราอะ่ะมันอาจจะมาจากเพราะอะไรบางอย่างก็ได้เนาะเดี๋ยวเออถ้าพอดีพี่ๆค่อนข้างเงียบนะคะก็ ถ้าถ้าแบบว่ามีคำถามอะไรก็เดี๋ยวทักเป็นแชทมาก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเริ่มเลยดีไหมคะเดี๋ยวเวลาใกล้ร่นเข้ามาทุกทีแล้วเนาะนั้นเดี๋ยวเราไปถามคำถามแล้วก็ให้คะแนนกันตอนนี้เอ่อ<ม>เขา้าเข้าใจว่าถ้าเกิดแต่ละท่านที่พร้อมนะคะน่าจะวงกลมไว้แล้วแต่ถ้าไม่พร้อมเนี่ยเราเขียนคะแนนกันนะคะนั้นเดี๋ยวไปคําถามแรกเลยละกันนะคะคําถามแรกเพื่อคําถามแรกเดี๋ยวเราจะหาหาด้านบนก่อนนะคะคะแนนเต็มสิบนะคะว่า เราด้านบนเนี่ยที่เขียนว่าวิวเนี่ยค่ะเดี๋ยวแต่ละท่านเขียนวิวนะคะแล้วก็เขียนคะแนนให้ตัวเองว่าตัวเองคะแนนอยู่เท่าไหร่เนาะคะแนนอาจจะไม่สําคัญเท่ากับเหตุผลที่ให้เนาะลองเขียนเหตุผลตัวเองเองก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวมาทําไปด้วยค่ะโอเคคําถามแรกค่ะคุณเริ่มหรือว่าคุณเริ่มจะทํ<ท>า <ำ S 1> สมมติว่<อ>าคุณสมมติว่าถ้าเกิดอ๋อเดี๋ยวมีคนมาเข้ามาเก้าคนโทษทีนะคะเดี๋ยวขอไปอนุญ,ญาตไปรับสักรูนึงค่ะ เก็บเรียบร้อยค้างรับแล้วนะคะโอเคคำถามแรกสมมติว่าเราอยู่ในวงเพื่อนเราหรือเราอยู่ในที่ประชุมหรือเราคุยกับ partner เ,เ,เราก็ได้นะคะใครก็ได้แต่ละคนลองคิดสถานการณ์ดูนะคะถ้าสม,มมติว่าเราเสนอไอเดียอะไรไปบางอย่างเนี้ยค่ะหรือว่าเราเราอย่างสมมติว่าเล่าเรื่องอเวนเจอร์เมื่อแกค่ะเราแบบไม่เห็นด้วยอะไรเงี้ยค่ะไม่เห็นด้วยเนี่ยเราจะทำยังไงมีช้อยส์ไหมคะคุณเริมมีครับมีม อันแรกนะครับไม่เห็นด้วยพอไม่เห็นด้วยเรายกมือบอกเลยว่าไม่เห็นด้วยและสิ่งที่ท่านคิดคือเรื่องอะไรอะบอกทันทีเลยคุณมากถ้าถ้ายกมือบอกทันทีนี่ให้คะแนนเท่าไหร่คะคุณเริ่มต้องแต่คะแนนตั้งแต่เจ็ดถึงสิบขึ้นไปเจ็ดถึงสิบนี่เป็นแนวนี้เลยนะครับอ่าก็คือถ้าเราแย้งเลยไม่เห็นด้วยเราบอกเลยก็คือ,อให้เจ็ดสิบขึ้นไปใช่แล้วถ้าเป็นแบบไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ชอยนี้มีชอยอื่นอีกไหมคะ มีครับมีก็คืออีกช้อยหนึ่งคือ observe ก่อนว่าเฮ้ย mm hmm. เพื่อนเขาพูดไงกันในกลุ่มเขาเห็นว่าอะไรกันบ้างแล้ว mm hmm. ค่อยแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยดีอ๋อ oh, อันนี้แล้วถ้าเป็นอันนี้ให้กี่คะแนนคะอันนี้อยู่กลางๆครับห้าจุดห้าสี่หกอะไรประมาณเนี้อืม mm hmm. แล้วมีอีกช้อยไหมคะอันสุดท้ายเลยก็คือโคตรตรงข้ามก็คือฉันไม่เห็นด้วยแต่ฉันก็ไม่พูดอะไรเลยเลยและไม่ฟังใครอ,อ่าเงียบไม่อยากบอกไม่คุยกับใคร ให้5.5ละกันอันนี้มัดให้5.5ค่ะวิวมัดให้5.5นะคะถ้าเกิดท่านใดทําอยู่นะคะให้คะแนนตัวเองได้เลยนะคะโอเคคิดว่าทุกคนน่าจะบอกว่าเสร็จแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเราไปคําถามที่สองเลยละกันนะคะโอเคสมมติว่าถ้าเรามีเพื่อนสนิทมีแก๊งเพื่อนสนิทของเราแล้วเพื่อนนัดกันไปกินข้าวหรือว่าไปเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะไปกันหมดเลยนะทุกคนรู้หมดไม่บอกเราไม่ชวนเรา เราเรารู้สึกยังไงขอชอยด้วยค่ะคุณเริ่มขึ้นไปเที่ยวไม่ชวนเรานะครับอันนี้เราจะัดแทน้ายมือนะคะที่เป็นเ n e r g y เมื่อกี้แกนแกนเ n e r g y ซ้ายมือนะครับแกนเ n e r g y ซ้ายมือนะครับชอยแรกค่ะคุณมาดเฉยๆชอยแรกก็คือคะแนนสูงเจ็ดขึ้นไปถูกไหมคะเจ็ดขึ้นไปไม่ไม่อันนี้คะแนนต่ําสุดคะคะแนนตั้งแต่หนึ่งถึงสามอ่าหนึ่งถึงสามนะครับชอยก็คือคําตอบก็คือว่า ถ้าเพื่อนไปเที่ยวเราไม่ชวนหรออ๋อไม่เป็นไรดีแล้วไม่ต้องชวนแหละดีมากอ,อยากอยู่คนเดียวมไม่ต้องอมาชวนอ่าอช้อยอื่นแล้วะข้อที่สองอ่ะกลางๆแล้วนะมาตรงกลางนะฮะสี่ถึงหกนะครับก็จะเป็นแบบเหมือนกันนะ่ะคล้ายๆเมื่อสักครู่คือถามเพื่อนนี้คุณมาดไปเปล่าคุณหญิงไปไหมคุณนี้ไปเปล่าโอ้ยทำไมไปกันหมดเลย โอ้ยยังไงดีต้องไปด้วยแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยอืมจะต้องแบบเริ่มแบบก็คือดูว่ามีใครไปบ้างใช่ถ้าเป็นคนที่ไม่สนิทไม่ไปก็ได้อ่าแต่ถ้าสนิทต้องไปโกรธด้วยถ้าไม่ชวนโอเคอืมแล้วถ้าถ้าเป็นแบบเจ็จขึ้นไปล่ะคะการไม่ชวนคือการทำร้ายจิตใจอย่างลึกซึ้งยังไงคะ ก็คือเรารู้สึกไม่บินลองอะรู้สึกไม่รีเลทกับกรุ๊ปเลยทําไมทําไมเป็นเพื่อนกันต้องชวนกันดีอะไรเงี้ยนะมันก็คือจะเป็นแบบเพราะนั้นเนี่ยฝั่งเขาจะรู้สึกเลยว่าอย่างที่เริ่มบอกเมกกื่อวันครูก็คือไม่ชวนนี่คือแบบเป็นการบั่นทอน<ช>ความรู้สึกอย่างสุดๆก็ให้ห้าละกันเพราะบางอันเราก็อยากไปบางอันเราก็ไม่อยากเดาเอาวาบาบ่าแบบถ้าอันนี้อยากไปอ่ะเพื่อนกลุ่มนี้ถ้าไม่ชวนก็แบบเสียใจใช่ไหม,มแต่ว่า เพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งเราอาจจะไม่อยากไปก็ได้ไม่เสียใจให้ห้าให้ให้าให้ตัวเองห้าสมมุติว่าทุกท่านเสร็จแล้วนะคะ <c oughs> ขอไปสไลด์ถัดไปโอเคค่ะข้อต่อไปค่ะ <ๆ S 2> ปกติเนี่ยเวลาเราวางแผนไปเที่ยวกับเพื่อนเราใช้เวลาวางแผนนานไหมอะไรเงี้ยใช้เวลาในการวางแผนนั้นไหมวางแผนอันนี้จะเป็นคะแนนฝั่งคอนโทรลนะครับด้านขวามือขอ่าโอเค ในวงกลมขวามือนะครับแกนฝวาวางแผนไปเที่ยวกับเพื่อนค่ะนะครับใด้เวลานานไหมถ้าคนที่คะแนนแบบเจ็ดถึงสิบขึ้นไปเนาะแบบเอ็กตรีมฝั่งฝั่งสูงนะครับก็ต้องแบบเป็นคนที่รู้สึกชอบที่ได้วางแผนฉันอาสาเลยว่าคุณมาดพี่มาดร,รอบเนี้ยเดี๋ยวทำเองแล้วก็จะเขียนหมดเลยว่า เก้าโมงออกเดินทางสิบโมงแวะร้านกาแฟชื่อนี้ชื่อนี้ชื่อนี้นจดเอ่อโลเคชอยู่ตรงนี้ GPS ออคอในไหนตรงนี้นะถึงนั่นนี่น่นอย่างไรแต่งตัวตามตีมตีมวันนี้สีนี้แต่งตัวสีั้นข้ามค่ะไม่น่าใช่ข้อนี้ถ้าคุณแม่เป็นคนกลางๆนะก็เหมือนคล้ายๆเดิมเลยก็คือเพื่อนว่าไงก็ว่ากันยังไงก็ได้<ม>ให้คนอื่นจัดแหละแต่ขอให้รู้ดีเทลนิดหน่อยว่าโอเควันนี้ไป ตรงนี้นะวันนี้ไปตรงนี้นะแต่ไม่ต้องรู้ทั้งหมดแล้วก็ไม่อยากเป็นคนจัดการทริปเองอืมแล้วถ้าน้อยล่ะน้อยคือทำไปเลยฉันแค่เอาตัวเองไปอย่างเดียวอืมทำไปเลย <laughs> ใช่คน<ำ>อื่นทำไปเลยฉันไม่ขอวางแผนใดๆทั้งสิน้นแค่บอกแค่บอกมาฉันจะเอาตัวของฉันและจิตวิญญาณฉันไป <laughs> ที่เหลือเป็นเรื่องของเพื่อนโอเคค่ะคิดว่าน้อย ต่อไปค่ะต่อไปเลยครับต่อไปใกล้จะจบแล้วค่ะวันเกิดแฟนกับเพื่อนอันนี้ก็คือด้านล่างครับของวงกลมที่เขียนว่า affection ไม่ใช่อันบาข้างล่างนะฮะยังอยู่ในวงกลมอยู่แต่เป็นแกนด้านล่างนะครับวันเกิดแฟนกับเพื่อนนะครับต้องเลือกอะไรใช่ไหมคุณมาใครถ้าเกิดแบบเพื่อนกับแฟนเกิดวันเดียวกันเลยเออทำไงดีละพื่อนคบมานานด้วยนะเพื่อนคบมานานน,ะน,าน,าน,านแต่แฟนแบบว่าอาจจะเพิ่งเจอ าจะาค<ห>บกันนานาไม่ได้เพิ่งเจอแล้วกันเพิ่งแบบไม่นานอ่ะอืมถ้าถ้าคุณถ้าคุณมาดถ,ถ้าพี่มาดเป็นคนที่คะแนนเจ็ดถึงสิบนะกับเมื่อกี้คือเพื่อนคบกันนานใช่ไหมแต่แฟนมึงคบใหม่ใช่ไหมอืมแฟนมึงคบใหม่เพื่นคบมานานอ่าต้องต้องข้อแรกก่อนต้องตอบว่าให้ v a l u ใครมากกว่ากันแต่โดยส่วนใหญ่สุดละสุดท้ายเนี่ยมันจะมาตัดสินใจตรงที่ว่า คุณมาดรู้สึกว่าถ้าเพื่อนคนนั้นคบมานานคุณมาดจะรู้สึกว่าเขาเป็นคนในวงในของคุณมาดเหมือนเป็นแฟมิลี่อืมอ่าพอถ้าเกิดคนนั้นเป็นคนในและคบมานานเนี่ยถ้าคุณมาดเลือกไปหาแฟนเนี่ยก็จะเป็นคนกลุ่มที่คะแนนแอ f e c t i o n เนี่ยอ่าค่อนข้างต่ำอืมเพราะเนื่องจากว่าคุณมาดมองว่าเอ้ เพื่อนแบบคบมานานเพื่อนเข้าใจเองแหละฉันไม่ไปก็ไม่เป็นไรหรอกนะอะไรอย่างเงี้ยแต่แฟนเพิ่งคบใหม่เป็นคนเพิ่งแปลกหน้าเพิ่งเคยเจอฉันจะต้องไปกับแฟนก่อนไปกับแฟนก่อนม,มากกว่าอันเนี้ยคือคะแนนด้านต่ำเนาะคะแนนกลางคล้ายกันก็เวทเวทเอาแล้วแต่สถานการณ์อยู่ใกล้อยู่ไกลโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดินทางลําบากไหมว่ากันไปแต่ถ้าเกิดสุดท้ายคะแนนสูงเนาะของ affection นะครับวันเกิดแฟนกับวันเกิดเพื่อน ถ้าถ้าคนที่เป็นสูงล้วก็คือจะเลือกคนไหนดีคุณมากถ้าฟังจักเมื่อกี้เลือกเพื่อนออันนี้คือตอบจากความเป็นจริงก็คือว่าทุกวันนี้จริงไม่ได้เป็นแฟนนะคะแต่งงานมาสิบสิบสามปีแล้วแต่ว่าให้แฟนรอก่อนเดี๋ยวไปกับเพื่อนกินข้าวก่อนทำงานเออเลือกเพื่อนแต่จริงๆรถ้าไม่จําทั้งคู่เลยล่ะคะรักแปนดาราบอกอะไรนะคะ คุณพิมนาลาบอกถ้าไม่จําทั้งคู่เลยล่ะคะไม่จําทั้งคู่ถ้าไม่จำทั้งคู่คืออะไรคะคุณเริ่มต้องรอประโยคถัดไปอ๋อ <laughs> เดี๋ยวนะคะมีคุณธนวัฒน์ถามมาด้วยว่าตรงอารมณ์ไม่มีการขับ <laughs> เรื่องลำบากเลย <laughs> <laughs> บางทีเราโมโหฟิลเตอร์ที่เคยสะสมมามันหายหมดเลยครับ <laughs> เดี๋ยวมาตอบเดี๋ยวมาตอบของคุณเอนี่มีของคุณพิมลาถ้าไม่จําทั้งคู่เลยล่ะค่ะถัดมาคุณชยนัทบอกไม่มีแฟนครับเลือกลําบากเลยเลือกอ่ะเลือกกับครอบก็ได้ไหมอ่ะถ้าถ้าไม่มีแฟนอ่ะก็เรียบเทียบกับครอบครัวกับกับเพื่อนได้ไหมได้ได้หมดได้หมดอีกท่านหนึ่งบอกว่าคุณกลัวอ่านผิดจังเลยคุณพิมพ์ใช่ไหมคะกลัวมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งน้อยใจก็เลย เลือกใครไม่เลือกใครเลยอ๋อหรือว่าคู่หรือว่าจะเข้าคอนเซ็ปต์ทะยังอยากเก็บเอไวทั้งสองคนขอบคุณนะคะที่ตอบกันมาค่ะอ่าโอเคขนาดไปถัดไปคุณมาเดี๋ยวเราอยู่กับพี่ดีเขาเวลาน้อยลงเรื่อยๆใช้เวลาใกล้หมดแล้วอ่าขนาดกระเป๋าก็คือว่าเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดก็ได้ไม่ต้องไกลถ้ามีกระเป๋าสามขนาดให้เลือกใช่ไหมคะขนาดแรกก็คือ เป้เอ้ยไปไป,ไป,ไปต่างจังหวัดประมาณหนึ่งอาทิตย์นะไปไหนดีเราเย็บแล้วไปไหนดีขนาดขนาดกระเป๋าเอา,อางี้ดีกว่าฮะถ้าคนที่แบบว่าเป็นคนที่อันนี้ตอบเรื่องสุดท้ายคืออ m โมชัน a น i t y ตี้นะครับด้านล่าง <ละ S 2> ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่คะแนนสูงนะครับเดี๋ยวขอตั้งโจทย์ขอตั้งโจทย์เมื่อกี้คุณมากกราจะจบแล้วใช่ไหมตั้งโจทย์คือไปสามวันสองคืนพัทยาไปสามวันสองคืนพัทยานะ ถ้าเป็นคนที่คะแนนสูงในเรื่องของ e m o t i o อ a l ตี้ขนาดก,กระเป๋าจะใหญ่มากแล้วก็จะเต็มไปด้วยอุปกรณ์ทุกอย่างบนโลกล่านี้ที่ครจะต้องมีเช่นไดเป่าผมที่เป็นชั้นซื้อเองยี่ห้อตัวแอลอะไรเงี้ยนะมืออ่าใช้ของโรงแรมไม่ได้เพราะว่าไม่สามารถสร้างค u r l ให้ให้ผมของฉันได้นะต้องพกของตัวเองไปนะครับพกที่รีดผมไปนะครับพกยาทุกชนิดที่มีบนโลกนี้ที่ต้องใช้นะครับ เสื้อผ้ามีทั้งหมดเลยเช้ากินกาแฟร้านนี้ต้องใส่ตัวนี้เย็นมีอีกร้านนึงใส่อีกตัวหนึง่งอันนี้คือคนกระเป๋าใบใหญ่นะฮะก็คือคะแนนเอาเขี่ยงเอาม <7, S 2> ิดด้วยคะแนนเจ็เอาเอาเครกแล้วก็เอาเอาสากไปด้วยนะครับถัดามาถ้าคนตรงอ่าถ้าคนตรงกลางเนาะคะแนนกลางสี่ห้าหกนะครับสี่ห้าหกเนี่ยก็จะตามน้ำถามเพื่อนว่า เอาใบไหนไปอ่ะยี่บหกยี่ิบสองสิบแปดกี่นิ้วเอาไปกันแล้วก็ของข้างในก็จะพกไม่เยอะเอาแค่พอจําเป็นต้องใช้อ๋อรู้ว่าอ๋อมีอันนึงว่ายน้ําในสระใช่ไหมอ่านกัต้องเตรียมชุดว่ายน้ําพอชุดเดียวพอจะต่างกับคนเมื่อกี้ก็คือมีว่ายน้ำใช่ไหมเตรียมไปสามชุดเพราะเดี๋ยวต้องเลือกก่อนตอนนั้นนะฮะแล้วสุดท้ายคะแนนหนึ่งถึงสามเนาะคะแนนน้อยสุดเลยก็คือกระเป๋าใบเล็กมินิมอลมินิมอลที่สุดมินิมอลให้มากที่สุดนะเพราะว่า ชุดชุดนอนชุดเที่ยวชุดเดียวกันเนี่ยนั้นก็พอใบเล็กถ้าเลือกได้นะครับพกเพื่อนใส่กระเป๋าแทนได้ไหมคะมันพกทุกอย่างแทนแล้วได้ครับอันนี้ก็จริงๆก็อยากจะมีเหมือนกันบอกช่วยถือด้วยโอเคอันนี้มัดให้สูงค่ะเพราะว่าเมื่อกี้พูดเรื่องใดเป่าผมโดนใจมากเคยไปเคยไปมาเลเซียกับน้องที่ทำงานเก่าแล้วก็แบบว่า พกได้อลพันเจ็ดอันใหญ่มากไปอ่ะน้องเห็นแล้วน้องช็อกเพราะว่าน้องพกได้แบบพับได้ไปอย่างนี้น้อง, 6, <า>งพี่ง่นไ่พกด้วยบางคนไปใช้ของที่โรงแรมเอออะไรอย่างงี้อ่ะให้ตัวเองเจ็ดจุดหกนี่มีจุดด้วยนะโอเคเดี๋ยวพอเราพอดออกมาค่ะอันนี้เดี๋ยวแชร์แล้วว่างมาจะเริ่มมาค่ะจะเป็นเมื่อกี้เรามีรูปวงกลมใช่ไหมคะ <c oughs> วันนี้แทบจะขนบ้านไปเที่ยวเลยครับ <c oughs> คุณชยนัท น่าจะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าตัวเองเท่าไหร่คะคุณชยน่าเมื่อกี้พอมัดพอตออกมาใช่ไหมคะมัจะได้รูปแบบข้างล่างยาวๆตื๊ดยาวๆแล้วตรงนี้สั้นๆตรงนี้ก็กลางๆตรงนี้ยาวๆข้างบนก็กลางๆส่วนคุณเริ่มพอตออกมาค่ะคุณเริ่มจะเป็นข้างบนใช่ไหมคะข้างบนจะยาวๆแล้วก็ข้างล่างก็จะสั้นดังนั้นนะคะจริงๆพอเอารูปคุณเริ่มกับมาดมาผสมกันอะรูปของคุณเริ่มกับมาดอะ มันจะแบบพอดีกันคือข้างบนข้างบนคุณเริ่มเต็มใช่ป่ะของมาดะข้างล่างเต็มมันก็เลยเหมือนบบกเราอะเราเขาเรียกว่าอะไรอะเราก็จะรวมกันเป็นรูปพอดีที่สมดุลแต่ว่านิดนึงครับเมื่อกี้อที่รูปเต็มนะครับก็คือลากลากจุดจากจุดหนึ่ง<า>เนาะบางคนกำลังงงว่ามันเต็มยังไงนะครับเพราะว่าเรากำลังอาง่านขอ้อความในการ พกขึ้่นใส่กระเป๋าแทนอยู่อาจจะไม่ทันนะฮะก็คือเราต้องซากลากจุดต่อจุดคุณมากใช่ไหมจะได้เห็นภาพพดีลากไม่ได้ต้องขอภัยด้วยพอเราลากเส้นนะคะเราก็จะเห็นเป็นรูปเว้าเว้าของเรากับว่าของคนที่เราเดาอาจจะไม่เหมือนกันอย่างมากกับเริ่มค่ะเว่ามากอยู่ด้านล่างแต่เว่าเริ่มอยู่ด้านบนอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆอ่ะถ้าดูรูปมันดีนะคะเพราะมันผสมกันแล้วทําให้รูปเต็มบาลานซ์พอดีเลยแต่ว่าในความเป็นจริงอะค่ะคือเราต่างกัน เหมือนเราคนหนึ่งเป็นคนข้างบนอีกคนหนึ่งเป็นคนข้างล่างอะค่ะคนข้างบนก็คือคนที่มีวิวสูงอีกคนหนึ่งคนข้างล่างคือเอฟเฟกชันสูงอะไรเงรรี้ยค่ะเวลามาเจอกันบางเรื่องค่ะเราจะรู้สึกหงุดหงิดกับกันและกันเช่นของคุณเริ่มมีฝั่งคอนโทรเยอะแต่มาดะคอนโทรน้อยก็จะมีความหงุดหงิดของกันและกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าบางทีอะคุณเริ่มไปเที่ยวเงี้ยคุณเริ่มร้องเพลงได้แต่มาจะร้องเพลงไม่ได้เลยบ้านนอนหลับคุณเริ่มก็จะงงว่าอินี่จะมานอนหลับทําไมอะไรอย่างเงี้ย คือมันมีความต่างกันนะคะทีเนี้ยสิ่งที่วันนี้เราอยากให้แบบพี่ๆได้แล้วก็เข้าใจก็คือว่าจริงๆทุกคนนะไม่ได้เหมือนกันแต่ถามว่าใครมีใครถูกหรือใครผิดไหมใครเก่งกว่าใครใครแย่กว่ากันไหมไม่มีค่ะแต่ว่าเราอะค่ะเราสามารถที่จะผสมผสานความต่างของเราอะค่ะก็คือตามชื่อตีวันนี้เลยก็คือแตกต่างแต่เติบโตก็คือทาถึงแม้ว่าเราจะต่างกันแต่เราสามารถเติบโตไปด้วยกันได้นะคะในงวันนี้ก็อยากให้พี่ๆเห็นว่า เรื่องของความแตกต่างค่ะมันไม่ได้เรื่องแปลกนะคะแล้วก็มันดีกับเราด้วยเพราะว่าสุดท้ายค่ะมันจะทําให้เราเข้าใจแล้วก็สร้างทีมที่สามารถได้เพอร์ฟอร์แมนได้นะคะทีนี้ก่อนจะจบจริงๆแล้วมันมีอีกหนึ่งปัจจัยนะคะที่ที่เราควรจะรู้แต่ว่าเนื่องจากเวลาไม่พอเดี๋ยวเราเราข้ามพาสุดท้ายไปเลยดีไหมคะคุณเริมได้ก่อนจะจบก็เดี๋ยวอยากจะฝากพี่ๆว่าอย่างเมื่อสักครู่ะคะ่ะเวลาด้วยความที่เราแตกต่างกันนะคะ คนที่ต่างกันนะก็มักจะมี perception ว่าคนอื่นน่าจะคิดเหมือนเราน่าจะตัดสินใจเหมือนเราน่าจะทําเหมือนเราอะไรเงี้ยค่ะแต่ทีนี้พอมันทําไม่เหมือนกันปุ๊บเราก็จะงูดผิดกับเขาบางครั้งเราก็จะตัดสินใจเขาไปแล้วด้วยอันนี้เราเรียกว่าเป็น hidden bias หรือว่า unconscious bias ที่เราอ่ะอาจจะไม่รู้ตัวด้วยด้วยซ้ำว่าเรากำลัง bias อยู่คุณเริ่มช่วยขยายความแบบ hidden bias หรือว่า unconscious bias หน่อยได้ไหมคะแล้วว่ามันเกี่ยวอะไรกับความต่างอะไรเงี้ยค่ะครับ ก็จริงๆอย่างที่เราอาจจะรู้สึกหรือเป็นอยู่ทุกๆวันนี้ครับมันมีไหมเวลาเราแบบเจอคนหนึ่งเรารู้สึกมันเหม็นขี้หน้าแต่แรกที่เห็นเลยนะครับ <มา S 1> เพราะว่าอ่ามันเกิดจากตัวซับคอนเชียสส่วนหนึ่งหรือภายใต้ภาวะที่เรารู้จักตัวเองนะครับที่บางทีเราอาจจะไม่รู้เนี่ยข้อนี้มันทําให้เราเราเจอคนที่ต่างกับเราเนี่ยเราจะรู้สึกไม่ค่อยโอเคไม่เข้าด้วยกันไม่ได้คุยไม่รู้เรื่องคุยแล้วไม่ถูกขอ นะครับแล้วเรามักจะตัดตัดสินใจคือจาก hidden bias คือพอเราไม่รู้แบบนี้ครับเางทีเราตัดสินใจไปแล้วว่าคนคนนี้มนไม่ดีคนคนนี้มันต้องมีอะไรบางอย่างคนคนนี้เพียงเพราะบางทีเราไม่รู้ตัวเองว่าเราเป็นคนที่ต่างตรงข้างกับเขาแต่ในขณะเดียวกันก็จะมี hidden bias bias อีกแบบหนึง่งก็คือว่าคนคนนี้ทำอะไรก็ตามฉันรักฉันชอบฉันหลงไปหมดเพราะเนื่องจากว่าเขามีความชอบหรือความคิดแบบเดียวกับเรา เพราะนั้นบางทีเนี่ยเราทํางานกับเพื่อนกับน้องกับทีมนะฮะก็หลายๆครั้งเนี่ยเราจะพบเลยคุณมาดว่าแต่หลายครั้งเนาะอ,อันนี้แบ็คกลับมาที่การโจทย์้อแรกเลยรีค u i เมนต์นะครับหลายๆครั้งเราก็เลยจะพบว่าถ้าหันไปดูตัวลูกน้องในทีมหรือหาเพื่อนร่วมทีมื่อนอหาจะเป็นเหมือนกับเราถ้าเราได้เป็นคนเลือกเองนะ ถ้าเราได้คนเลือกเองเนี่ยส่วนใหญ่จะเหมือนกับเราเพราะเรารู้สึกว่าเขาเข้าใจกับเราเพราะนั้นเนี่ยเวลามาทํางานเนี่ยมันจะต้องดีสินะฮะ mm hmm. ซึ่งเราก็เลยทําให้เกิด hidden bias ในการเลือกคนที่เหมือนกับเราโดยไม่รู้ตัวอ่าจริงค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะรับคนจากเซนส์เรารู้สึกว่าคนนี้น่าจะใช่เนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่า คุยดีคุยถูกคออะไรเงี้ยเราก็เออคนนี้น่าจะใช่แล้วก็ตัดสินใจรับใช่ไหมคะใช่ใช่แต่ข้อนั้นเป็นเพียงข้อเดียวนาะข้ออื่นที่ต้องดูเช่นเขาเคยทำไม้เคยเามาหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องดูอยู่เหมือนเดิมเนาะโอเคค่ะแล้วก็จริงๆแล้วอยากรู้ว่าไอ้ตัวที่เป็นอย่างเงี้ยคะ่ะที่ด้วยความเป็นตัวตนของเราบางอย่างอะค่ะมันก็อาจจะมีทั้งแบบจุดแข็งที่ดีใช่ไหมคะแล้วก็บางทีถ้าเราใช้มันเยอะเกินไปอย่างเช่น,ม,นม่านมีเอฟเฟกชันสูงๆเนี่ยถ้าเกิดเราแบบ แคร์คนมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็อาจจะแบบเออเหมือนอาจจะกลายเป็นรนะิส <risk S 2> หรือว่ากลายเป็นแบบจุดอ่อนของเราได้าหลอกอได้ง่ายด้วยใชนะอ่อาจจะเชื่อคนง่ายนะอะไรเงี้ยนะให้ยืมเงินอะไรหมดตัวอะไรอย่างงี้เราเราสามารถที่จะแบบว่าจัดการกับเรื่องนี้มีมีวิธีจัดการกับเหมือนว่าฝึกฝึกให้เราเป็นแบบอีกด้านหนึ่งหรือว่าเราใช้ด้านนี้น้อยลงยังไงได้บ้างคะ มันก็มีนะครับมันก็มีหลายอย่างอย่างบางคนเนี่ยที่เป็นคนที่ผู้นําที่เราเคยทําด้วยนะฮะเขาเป็นคนที่แต่ก่อนเนี่ยไม่ฟังน้องเลยเวลาน้องเดินเข้ามาคุยในห้องก็ก็เหมือนจะฟังแต่จริงๆไม่ฟังนะครับเขาก็รู้ตัวเองละเพราะเนื่องจากใช้เครื่องมือในการบ่งบอกนะฮะพอเขารู้แล้วว่าเฮ้ยฉันเป็นคนที่ไม่ฟังเขาก็เลยตั้งว่าต่อไปเนี้ยในห้องประชุมในห้องทํางานของเขาอะเขาแปะโน้ตคําว่าฟังฟังฟังไว้ทุกจุดเลยเวลาเขาเงยหน้าขึ้นไปเขาก็เห็นเขาก็เหมือนกับริมายตัวเอง ซึ่งวิธีเคลบเนี่ยแล้วแต่คนที่จะคิดคนขึ้นมาได้เนะว่าว่าใครจะเป็นไงแต่อย่างที่คุณมากที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงจนถึงตอนนี้นะฮะคือการที่รู้จักตัวเองอและยอมรับตัวเองด้วยว่าตัวเองมีจุดข้อบกพรองไม่ใช่ข้อบอกพร่องเนาะอาจจะเป็นจุดเสี่ยงที่อาจจะทําให้คนอื่นไม่เวิร์กก็ได้อะไรเงี้ยนะฮะ ซึ่งและอีกอย่างหนึ่งคุณมาตข้อดีข้อหนึ่งคือถ้าเรารู้จุดเสี่ยงหรือเราจุดรู้จุดที่บางทีเราไม่ได้เป็นจุดแข็งหรือจุดหรือรู้ที่เป็นจุดแข็งก็ตามเนี่ยสิ่งสำคัญคือต้องเปิดเผยให้คนอื่นได้รับรู้ก็คือการเพิ่ม open a แอรีอันนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ครับให้นึกสภาพเลยคุณมาตเพื่อนสนิทเราอ่ะ เราแบบคุยได้ทุกเรื่องถูกไหมมันต่างกับเพื่อนที่ทำงานอ่ะเพราะที่ทำงานมันมีข้ออื่นทีม่มาเกี่ยวข้องแต่เพื่อนที่แบบมาใหม่มัธยมอ่ะเพื่อนสนิทเราเงี้ยเราสามารถพูดได้หมดเพราะเรารู้ความลับของแต่ละคนหรือจุดเสี่ยงของแต่ <S <S <ừ> และคนแล้วเราก็เชื่อมั่นมันเพื่อนพูดอะไรเราก็เชื่อโอเคหมดอะไรเงี้ยก็คืออันนี้อันนี้ก็คือจะช่วยเพิ่มเรื่องของถ้าถ้าเรากล้าเปิดเออถ้าเราเพิ่มพื้น Open Area <S <S พี่โอเพนแอนเดียคือเปิดเผยเพื่อนรู้มากขึ้นอะไรเงี้ยแสดงว่าเราก็ สนิทกับเขาเราก็ trust กับเขาใช่ไหมคะใช่ใช่โอเคคุณคุณเริ่มมั้ว่าเดี๋ยวอาจจะต้องตอนนี้เรา28นาทีแล้วเหลืออีกสองนาทีเวลาพี่พี่นานนะคะก็ขออนุญาตแบบว่า landing นิดนึงค่ะว่าจริงๆวันนี้ที่เรามาคุยกันค่ะว่าปัจจุบันธุรกิจมันมีความท้าทายมากๆเลยซึ่งในความท้าทายทางด้านธุรกิจอะค่ะส่วนหนึ่งค่ะถ้าถ้าสมมติวันนี้พี่ท่านใดแบบรันธุรกิจคนเดียวหรือว่ามีคนที่เป็นคู่คิดอะค่ะก็สามารถนําสิ่งที่เราแชร์วันนี้ค่ะ ไปไปใช้ในในการแพดทิสได้เพราะว่าพอธุรกิจเปลี่ยนไปค่ะอ,อ,องค์กรเองหรือบริษัทเองก็อยากได้อะไรใหม่ๆอะค่ะ มามาขับเคลื่อนธุรกิจตัวเองไม่ว่าจะเป็น business model ใหม่ innovation ใหม่นะคะซึ่งการที่เราจะได้อะไรใหม่ๆค่ะเราคนเดียวเราอาจจะคิดได้แบบเดียวหรือคิดได้แบบเดิมหรือว่าถ้าเรารับคนแบบเดิมๆเราก็จะได้มุมมองเดิมๆดังนั้นนะคะข้อแรกเลยที่วันนี้อยากฝากไว้ก็คือว่าถ้าองค์กรมองว่าวันนี้โลกเปลี่ยนไปผู้บริโภคเปลี่ยนไปเราอยากจะทําอะไรใหม่ๆอยากมี innovation ในองค์กรหรือเราอยากจะหาวิธีแก้ แก้ปัญหาของเราใหม่อย่าลืมที่จะมองหาคนที่แตกต่างกับเรานะคะคือมีจุดแข็งที่มาสามารถมาเติมเต็มกับเราต่างเราแต่ว่าเติมเต็มเราได้นะคะแล้วก็อันที่สองคือพอเราได้คนที่แตกต่างมาแล้วอะค่ะคนส่วนใหญ่ก็อาจจะอยู่ไม่ได้เพราะว่าพอคนเก่งอยู่ด้วยกันก็จะทะเลาะกันหรือว่าอาจจะมีเออเวในการเวิร์คของตัวเองนะคะก็ะอาจจะเกิดการทะเลาะกันได้แต่ถ้าเราเข้าใจแล้วเราสามารถที่จะ ปรับตัวเราเรียกว่ารับรู้นะคะว่าเราเป็นยังไงเขาเป็นยังไงแล้วก็ยอมรับในความต่างกันและกันแล้วเรายอมปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานหรือวิธีการดิลด้วยกันนะคะหรือว่าวางหามาตรฐานนอมในการทํางานร่วมกันก็จะทําให้ทีมเราแข็งแรงขึ้นแล้วก็อาจจะไปสู่เป้าหมายที่เราวางไว้ได้ดังนั้นก็อยากให้ใช้วิธีการวันนี้ที่อาจจะได้ไปไม่มากก็น้อยนะคะว่าแต่ละคนมีความต่างซึ่งความต่างแต่ละคนนะคะก็สามารถเติมเต็มกันได้ ไปช่วยในการเนเชอร์ทีมของเราให้มันมีความหลากหลายแล้วก็ยังอยู่ในกันได้เกิดเป็นทีมที่ดีนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือให้ดูระวังเรื่องของอ่ด hidden bias ของตัวเองด้วยที่อาจจะทำให้เรารับคน,คนกี่ครั้งก็ได้คนแบบเดิมนะคะหรือว่าเราพร้อมที่จะแบบมองคนที่ต่างจากเราเป็นคนที่ไม่เพอร์ฟอร์มได้ได้ง่ายนะคะซึ่งอันนี้มันเป็นอะไรที่เป็นเนเจอร์สไตล์ของเราที่มันติดตัวา <3 S 1> แต่จริงๆแล้วแต่จริงๆแล้วอะค่ะเราอะค่ะก็สามารถที่จะฝึกฝึกในความที่ไม่เป็นเราได้นะคะวิธีการฝึกอย่างที่เมื่อกี้คุณเริ่มบอกค่ะก็คือเราสามารถเข้าใจไปเข้าใจภูเขาน้งแข็ง,ง,งของตัวเองนะคะว่าจริงแล้วลึกๆแล้วเราเป็นคนแบบไหนแล้วเวลาเราหงุดหงิดก,กับคนอื่นเราหงุดหงิดก,กับเขาเพราะเพราะว่าเขาต่างจากเราอย่างไงเราก็ลองปรับเปลี่ยนใช้อีก อีกแบบหนึ่งของเราเช่นเรารู้สึกว่าอยากจะสรุปเร็วก็ลองช้าลงหน่อยแล้วก็รอฟังเขาหน่อยหรือว่าเรารู้สึกว่าเราเก็บข้อมูลเยอะมากจนเกินไปแล้วเราก็ลองเปลี่ยนเป็นตัดสินใจเร็วขึ้นหน่อยอะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่ทําให้เราอะค่ะ ได้ฝึกอีกด้านหนึ่งของเราให้เราแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็นอกจากตัว personality test แล้วนะคะที่ช่วยให้เรารับรู้ถึงตัวตนเราได้นะคะเราสามารถมีอีกอันนึงก็คือการที่มีคนพูดคุยนะคะเป็นโค้ชให้เรานะคะไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นเพื่อนเราคู่คิดเราคู่ค้าเรานะคะหรือว่าคนในครอบครัวเรานะคะหรือแม้กระทั่งเราอาจจะอยากมี external coach ที่มีทักษะหรือความสามารถนะคะอันนี้ก็เป็นอีกท่านหนึ่งนะคะที่สามารถที่จะช่วยดึงเราให้เราช้าลงแล้วก็ ฝึกใช้ชวนเราคิดให้เราหาคําตอบแล้วก็แก้ปัญหาต่างๆได้ด้วยตัวเราเองนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็อยากให้พี่ๆทุกท่านนะคะที่มาฟังในเซสชันนี้นะคะได้ข้อคิดดีๆนะคะแล้วก็เอาไปใช้ในการสร้างทีมอเวนเจอร์ของตัวเองนะคะแล้วก็ให้ทุกท่านนะคะประสบความสำเร็จแล้วก็ชนะอุปสรรคต่างๆไปร่วมกันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดพี่ท่านไหนนะคะที่วันนี้นะคะเสียสละ ในโอกาสที่ทุกท่านนะคะบอกว่าเข้ามาฟังเราในวันนี้นะคะมากก็อยากจะขออนุญ,ญาตนะคะแจกบัตรฟรีนะคะให้กับพี่ๆที่มาตั้งแต่ครั้งแรกและยังอยู่กับเราจนถึงตอนนี้นะคะเดี๋ยวในวันที่17จกันยายนนี้นะคะสลิงชอ็อตจะมีจัดงานครบรอบงานสัมมนาใหญ่นะคะครบรอบ20ปีของเรานะคะซึ่งในงาน,นะคะ่ะก็จะมีทั้งเอ่อห้องใหญ่นะคะที่จะมีเอ่อสปีกเกอร์นะคะชื่อดังนะคะคืออาจารย์พิบุตรพิมลแสงสุริยานะคะมาแชร์ อ่าเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะคุณเริ่มเรื่องเกี่ยวกับกลยุทธ์ใช่ไหมคะการการวางกลยุทธ์อะไรต่างๆนะคะเป็นห้องใหญ่นะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีห้องย่อยด้วยนะคะสี่ห้องนะคะซึ่งต้องขออนุญาตบอกพี่ๆว่าตอนนี้ห้องใหญ่อะคะ่ะจะเหลือไอห้องย่อยอะคะ่ะจะเหลือเฉพาะห้องสุดท้ายแล้วนะคะถ้าพี่ๆท่านใดนะคะยังว่างอยู่นะคะในวันที่17กันยายนนะคะสามารถสแกน QR code คนะคะแล้วก็ลงทะเบียนได้เลยนะคะโดยที่ในห้องนี้นะคะห้องที่เป็น Personalized Leadership p a t h w a y นะคะจะเป็นห้องที่เดี๋ยวพี่ๆจะได้มีโอกาสทำา s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  m n t t เมือ่อสักครู่นะคะที่ตัว Personality Test ที่วัดาหาตัวตนเราใต้ภูเขาน้ำแข็งนะคะแล้วก็จะมีโอกาสได้รับรีพอร์ตนะคะที่สามารถนำไปใช้ในการโคชตัวเองนะคะทำให้ตัวเองค่ะได้ใช้ด้านของด้านที่ตัวเองไม่แข็งแรงใะคะแข็งแรงมากขึ้นได้นะคะแล้วก็ใช้ด้านที่เราแข็งแรงอยู่แล้วนะคะในอัอตราส่วนที่เหมาะสมนะคะไม่ไม่สร้างให้เกิดเป็นริสนะคะ ส่วนห้องอื่นก็มาร่วมจอยได้นะครับในห้องเล็กๆห้องย่อยๆก็จะมีเวิร์กช็อปให้ได้ทําด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็จะไปแบ่งตามห้องไปคือเนี้อคุณมากแบบพี่ๆเขาอาจจะแบบเหงาไม่มาคนเดียวขออีกใบหนึ่งให้พี่ๆแต่ละคนได้ไหมให้พาเพื่อนมาด้วยได้นะคะได้นะคะคิดว่าได้ได้นะครับงั้นก็เดี๋ยวพี่สแกนลงทะเบียนได้เลยหรือว่าจะถ่ายรูปไปก็ได้นะคะได้ค่ะคุณเริ่มต่อเลยค่ะขอโทษทีค่ะที่พูดแทรกอ๋อไม่เป็นไรครับก็ถ้าพี่ๆแบบ เหงานะฮะก็พาเพื่อนมาด้วยได้เลยอีกหนึ่งคนคะนะครับค่ะแล้วก็จริงๆในบูธเราก็จะมีพาร์ทเนอร์เรานะคะมามาตั้งเอ่อ<ม>ในงานเราจะมีพาร์ทเนอร์มาตั้งบูธด้วยนะคะแล้วก็มีของแจกอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าท่านใดยังว่างอยู่ก็เรียนเชิญนะคะที่งานจัดที่ไหนนะคะคุณเริ่มโรงแรมคาวตันครับสุขุมวิทนะครับ<อ>นั่ง BTS มาได้ครับเดินลงมาจาก BTS นิดเดียวโอเคงานนี้เป็น Faceto-face face นะคะไม่ใช่ออนไลน์เดี๋ยวเพื่อจะได้มีโอกาสเจอกันนะคะโอเคคาดว่าพี่ๆน่าจะถ่ายรูปเอาไว้แล